สดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันในครับฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้แน่นอนนะครับว่าคงต้องเชิญชวนนะครับให้แฟนๆฟุตบอลชาวไทยร่วมกันส่งกําลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอเวอเรสต์กิครับในวันพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับนัดว่านัดแรกระหว่างมาเลเซียกับไทยนะครับจะเล่นกันที่บูกิจาริวใน เมือง KL ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเราคงจะมาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียนะครับนักเตะไทยเดินทางไปอยู่ที่นั่นละวันนี้ตอนเย็นก็ลงซ้อมแล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับทุ่ม4ีนาทีนะครับที่ทีมไทยเราเวลาเท่าไหร่เวลาหมายถึงว่าเวลาส5่บ้านาทีบ้านเราบ้านเราครับผมนะฮะช่องเจษฎีถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นร่วมกันส่งกําลังใจกันนะครับแล้วก็ อยากจะเสนอความเห็นอยากจะเรียกว่าอยากจะมองว่าใครจะลงสนามอยากให้ใครลงสนามอย่างนี้ดีกว่าก็ส่งกันมาได้นะพูดคุยกันนะรหรือว่าเป็นการพูดคุยสื่อสารกันนะครับทางที่จริงแล้วก็เป็นหน้าที่ของ,ของโค้ชแหละแต่ว่าเราก็เป็นแฟนบอลก็เราที่จะอยากจะเห็นค<อ>น<อ>นั้<อ>นอยากเห็นคนนี้ยิงอยากเห็นสุ p e ชัยเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะครับมีเวลาอยู่ประมาณสัก ชั่วโมงกว่า,วาที่เราจะคุยกันแน่นอนนะครับก็คงต้องอขอความกรุณานให้กดไลค์กดแชร์เป็นการซื้อตั๋วเข้าชมกันหน่อยนะครับในการที่พูดคุยกันที่ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นก็คงอยากจะได้กำลังใจจากแฟนๆบ้างทุกๆวันเนี่ยก็จะมีเอฟซี 4, มาณัก้า0กว่า600เมื่อวานก่อนขึ้นไปถึง700นะครับถ้าถึงพันได้เนี่ย ก็ถอดเสื้อคุณจำนงสมเกลจะถอดเสื้อจากรายการเลยครับเนี่ยยกเว้นวันที่มีแข่งนะอ่าฮะวันที่มีแข่งเนี่ยวันก่อนเนี่ยมันถึงพันอยู่แล้วนะครับนะฮะก็เข้ามาพูดคุยทัาทายกันแล้วก็ร่วมกระส่งอะไรให้ทีมท่ไทยนะฮะยังไงก็เล่น2นัดนะครับแล้วจะมาเล่นที่เมืองไทยในวันที่5ธันวาคมซึ่งแม่เป็นวันที่วันดีเลยละวันดีเลยละคอยกันนะครับว่าแต่จริงแล้ว การแข่งขันในรอบรองชนะเอิศเนี่ยอยากจะให้ให้มองเป็นเป็นแพ็ค2เกมคือ1นเกมใช่เพราะว่ามันเนเกี่ยวพันกันอยู่ยังไงก็ต้องเกี่ยวพันกันผลงานในขันจากเกมแรกในระบบเย่าเยือนเนี่ยเกมแรกมาถึงเกมที่2เนี่ยต้องต้องเกี่ยวพันกันแน่นอนนะครับนัดเดียวเนี่ยบางทีอะไรอะไรมันก็พลิกผันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่นด้วยกันวางแผนสําหรับนัดที่2ออยู่พอสมควรเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับผู้สินผู้สินเหรอผู้ดสินก็สบายใจกันได้ระดับหนึ่งใช่แล้วเมื่อวานโอ้โหเล่นข่าวซะอย่างนี้ผมมาเกือบตายทำไมฮะเาก็บอกว่าผู้สินจากอิหร่านจะลงหรือไม่ก็ฟู่หมิงตอนแรกเป็นคือมีข่าวลือกันมาตลอดทั้งสปดราห์ว่าเป็นฟู่หมิงนะฮะก็ทำเอาหลายคนกังวลใจกันมาเพราะว่าฟู่หมิงเองเนี่ยก็หลังจากที่ อ่าโชว์ผลงานชนิดที่เรียกว่าทำเอาแฟนบอลชาวไทยเจ็บปวดอ่ะตั้งแต่เจอกับซาอุดิอาระเบียอ้นั้นอีกคนหนึ่งพูดสิอิห่านอีกคนหนึ่งพูดสิอิห่านได้เจอกับซาอูแล้วก็ไปเราไปโดนจุดโทษแล้วก็สาระโดนไปแดงที่ร้องให้เต็มสนามกันวันนั้นนะแล้วก็เราลูกล้ำหน้าจะไม่ล้ำหน้าเรายิงประตูได้มันก็ไม่ยอมให้แล้วก็มาผู้มีเงี้ยมพอผู้มงเสร็จเนี่ย ล่าสุดคู่หมิงก็ตัดสินคู่ไทยอีกครั้งหนึง<ม>่งในรายการของปี23ปีที่เราไปแข่งที่ศร้า<ม>ที่ผ่านมาแต่ว่า<ม>ในเกมนั้นอ่ะไม่มีแผงธิ์เพราะว่าอาจจะเป็นแมตท,ทีได้ว่าเอ่อเฟรนด์แมตหรือแมตธรรมดากอ<ม>ื่นทั่วไปอ่ะแล้วก็ไทยก็แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์งก็ไม่ติดใจแต่ว่าพอมาลงในรายการอย่างนี้แล้วก็มีชื่อ,อนี้ไอ้พวกข่าวเลยก็เลยจริงๆห<ม>รือว่ามันมีข่าวมาเราก็ไม่รู้อนะเออ แต่ว่าเราเข้าใจได้ว่าคือถ้าสองคนนี้มาแล้วมันปัญหาไเขาเรียกว่าความหลังของทั้งไอ้ังคู่กับต่อทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่ไดีเอาเลยมันชอให้จุดโทษมากครับแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวโอมานที่จะทําหน้าที่ในเกมไทยกับมาลเลเซียนะครับก็คืออาัดอาบูบาก้าซาลิดอันคาฟนะครับผู้ตัดสินชาวโอมานนะครับแกวนหัวจะเรียบร้อยเลยนะเนี่ยอ่านี่นะฮะก็จะ มีผู้ช่วยผู้ตัดสินจากโอมานคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็ผู้ตัดสินสำรองผู้ตัดสินที่สี่นะครับจะเป็นอินโดนีเซียเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาเป็นชุดนะอ่าเป็นแพลแต่ก่อนคือเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าแต่ก่อนถ้านต่างคนต่างมาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในการตัดสินเนี่ยมันไม่ดีก็คือว่าไม่เคยตัดสินกันมาแล้วก็ไอ้คนนี้ยกธงไอ้คนนี้ก็มองไม่เห็นหรือไอ้คนนี้สัญญาณเป็นอย่างนี้ เขาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยให้ยกเป็นแพ็กใหม่รือว่า4ี่คนเลยอ่าดียวกันชาติเดียวกันเนี่ยสี่คนเลยเพราะว่าจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าพอไปอย่างนั้นปั๊บมันก็มีข่าวออกมาอีกว่ามันไปรับกันเป็นแพ็กก็จะคำว่ารับเป็นแพ็กหมายถึงว่ามันมีติดต่อทีเดียวได้เลยติดต่อคือเขาก็กลัวว่าในการการพนานอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะ ไอ้พูดสินี้ก็เจจาแค่คนนี้คนเดียวความสัมพันธ์ที่ที่มันดีในทีมเ็นีทให้ก็ดีเพราะเสียใช่ไหมก็ดีก็คือว่าคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องกันทีมทำงานเป็นทีมเวิร์กแต่ข้ามกันถ้าสมว่าในีในแง่ไม่ดีเกิดมีการว่าจ้างว่าจ้างหรือช่วยเหลือใดๆกันมันก็เป็นทีมเวิร์กเหมือนกันนะฮะก็เลยเป็นแตกเดีนยวนี้เป็นแตกเป็นแตกปั๊บแตกก็คือว่าถ้าเองเจจาตัวนี้ก็จริงแต่อีก3ตัวเองไม่ได้เจรจานะอะไรเงี้ยหรือ เองเจรจาตัวนี้เกิดไอ้สามตัวนี้มารู้อ่ามันก็จะเป็นข่าวที่มันแตกไงอันนี้ก็ต้องเพราะนั้นเท่ากับว่าอ่าในเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยครับมีผู้เสียโอมานครับลายโอมานลายโอมานลายสิงคโปร์เอ้ยผู้เสียโอมานลายโอมานเออถูกแล้วก็ลสิงค์ลายสิงคโปร์แล้วก็สำรองสำรองอินโดนะฮะ กรณีกรณีโดนเนี่ยถ้าสมมติว่าพู้ตัดสินที่ในสนามเกิดเจ็บเกิดอะไรเงี้ยผู้ตัดสินข้างสนามเนี่ยคือผู้ตัดสินที่สี่เนี่ยก็สามารถลงไปเป่าได้หรือไม่ก็ขยับลายก็ได้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วลายก็คือลายโดยตรงครับอาบูเนี่ยก็เป็นผู้เล่นฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2010นะครับก็นานเหมือนกันนะฮะตอนนี้เท่าไหร่ละสิบเป็นสิบแปดแล้วนะแปดปีแล้วผ่านการตัดสินเกมระดับเอเชียทั้งสโมสรและทีมชาติมามากมายครับปีนี้ทำ้าที่สำคัญสองเกมคือ อรอบชิงชาลเลิศฟุตบอล AFC ซยู23 <A FC. S 1> ระหว่างอุซเบกับเวียดนามวันที่หิมะตกเยอะๆนะฮะแล้วก็ AFC ซแชมเปี้ยนลีกรอบชิงนัดที่2ระหว่งางเปอร์ซิป,ปลิสกับคาชิมาเอ็ดเลอร์ที่ผ่านมาเมื่อวันซื้เนี่ยนะ ใช่ใช่ที่มันเจอกับกีฬาทุ่มเงจากกีฬานี่ยนะแล้วก็ว่าถือว่าอ๋อ็ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคไม่ธรรมดาถ้านั้นนะเพราะอย่างน้อยๆดีกรีมันถึงขั้นนี้นะถ้าอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะไปฟุตบอลโลกได้ในฐานะโค้าเอเชียในอีกสี่ปีวันนี้มีข่าวดี2เรื่องคือนอกจากเรื่องฟุตบอสินแล้วเนี่ยเรื่องอันดับเรนจิ้งของไทยนะขึ้นแล้วขึ้นเหรอขึ้นมาสามอันดับนะครับจากร้อยยี่สิบสองอ่ะอ่าขึ้นมาสามอันดับหลังจากที่เราทําผลงานในเกมหมุนเครื่องชนะฮ่องกงชนะทรีแดดแอนโตบิโก เขาก็รวมรายการซูซูกิไปด้วยนี่เพราะมันพิจารฟีฟ่าเองเหรอถึงถึงเขาบอกถึงงใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นของเดือนที่แล้วเนี่ยมันมันจะเป็น2เกมนี้เป็นหลักก็ขึ้นมาสามอันดับแต่ว่าก็ยังอยู่อันดับ3ของอาเซียนอยู่นะครับยังตามหลังอันดับ1เป็นเวียดนามนะอันดับสองริเิอร์เดนอันดับ2ฟิลิปปินส์แล้วก็อันดับ3ไทยก็ผมตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะไม่เกี่่ยวไมซีเรียสเลยว่าเรื่องอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแม้ว่าเราจะดูเป็นลอง อ่เวียดนามหรือว่าลองฟิลิปปินผมมองว่าผลการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญๆเนี่ยมีความหมายมากกว่านะครับทั้งบางทีเนี่ยเรื่องของการวางแผนเกมบุเครื่องสมมติว่าเราเรามุ่งหน้าไปที่ฟุตบอลลีกภายในประเทศเนี่ยไอการที่จะหาแมตช์อุนเครื่องได้บ่อยๆแมตช์ดีๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องให้มันลงตัวกันพอสมควรเพราะนั้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะอันดับหนึ่งของเอเชียคืออีห่านเนะ่ะคือเพราะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็อันดับ จำไม่ผิดอันดับสี่ป่ะนะฮะับมีเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีอยู่ติดกันนะฮะมีออสเตรเลียออสเตรเลียใช่อันดับ3ญี่ปุ่นมั้งอันดับ4เกาหลีอันดับ5ซาอุนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้บ่งบอกว่านี่คือทีมที่เก่งที่สุดเก่งที่สุดนะครับเพราะนั้นบอกไม่ได้เรื่องของคะแนนเนี่ยมันบอกไม่ได้อย่างในเอเชียนคัพมันจะบอกได้เป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้เลยอยู่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันนี้บอกได้บอกได้เลยว่าใครใครควรจะเป็นมือหนึ่งมือสองของของเอเชียนะครับแต่ว่าก็ ก็ว่ากันไปตามตามนั้นนะฮะตามคะแนนสะสมมันก็เป็นอีกหนึ่งในการวัดผลวัดผลแล้วก็ใช้แรงกระตุ้นเขาเรียกว่าใช้แรงกระตุ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติผลงานมันไม่ดีอันดับมันแย่ๆเนี่ยเฮ้เราก็ช่วยกันทำหน่อยเหมือนกับนักมวยอ่ะอันดับ10เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์โลกแต่ถ้าคุณแต่อันดับมันหนึ่งสองเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปท้าชิงแชมป์โลกแล้วมีโอกาสที่ได้คาดเข็มขัดอะไรเงี้ยวันนี้จะเน้นในเรื่องของการส่งกาลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับถ้าใคร ท่านที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยขอท่านนะหนึ่งคอมเมนต์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะจะอ่านให้นะฮะทั้งการให้กําลังใจหรือว่าการเสนอเนี่ยอยากเห็นระบบไหนอยากเห็นใครลงเล่นเป็นเป็นกำลังใจกันลักขณะอย่างนั้นนะฮะก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก่อนที่จะลงซ้อมในช่วงเย็นเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับก็ประชุมผู้จัดการทีมแล้วก็แถลงข่าวกันเป็นตามเป็นไปตามรมเนียมนะครับมิตรวันลายวัตนเองโค้ชของทีมไทยก็ได้ พูดในเรื่องของการเจอกับมาเลเซียนะครับบอกว่าได้ศึกษาข้อมูลของมาเลเซียเป็นอย่างดีด้วยสไตล์การเล่นและแฟนบอลมหาศาลในการลงเล่นในบ้านนะครับมสมควรแล้วกับการที่มาเลเซียผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศระยยบวัดบอกอย่างน้นะฮะส่วนเรื่องสถิติที่ทีมไทยไม่เคยชนะที่บุกิจจารินเนี่ยเลยยวัดบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะสถิติมีไว้ทําลายะ <c oughs> นะฮะนักเ <c oughs> ตะทุกคนต้องเล่นตามที่ฝึกซ้อมกันมาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนไหน ก็ต้องการลงเล่นในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อ่ะก็ถือว่ามองโลกในแง่บวกนะครับมองโลกในแง่บวกก็เป็นกําลังใจก็ไม่ต้องกดดันมากอันนี้ก็ถือว่ามาถึงนเลยแล้วรลยวั่ปุบอกว่าเกมนี้มีการแข่งขัน2นัดเย่าแล้วก็เยือนนะครับตั้งเป้าว่าทีมไทยจะต้องยิงประตูนอกบ้านให้ได้เป็นอย่างน้อยอ่านี่ถูกถูกคือแพ้ชนะเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันไม่ว่ากันแต่ถ้าการยิงประตูได้เนี่ยมันจะได้กําไรหนึ่งยิงข้างนอกได้กับสองกับสอง อ่าใช่ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่ว่าเราไปที่มาเลเซียทีมาอ้ครั้งที่หนึ่งสี่แหละเราโชคดีไงเรายิงก่อนใช่ใช่แล้วไปโดนว่าสามศูนย์เราขอประตูเดียวอ่ะคืออย่างนั้นขอประตูเดียวพอเป็นสามหนึ่งอ่าโอเคโอกาสมีเข้ากันละสามสองสามสองก็จบเลยนะฮะนั่นแหละก็คือการชิงประตูนอกบ้านให้ได้ก็คือโจทย์โจทย์เย่าเยินข้อแรกที่ต้องทําให้ได้ก่อน แต่ถ้าเสียก็ยังไม่เป็นไร,ร,รเพราะเสียเนี่ยผมให้แค่ครึ่งประตูพอเพราะว่าบอลเล่นบ้านเราเนี่ยพอยิงหนึ่งเหมือนกันก็เท่ากับเสมอแต่เราก็จะได้เปรียบตรงว่าต่อไปเนี่ยเราเล่นในบ้านเราก็ต้องบุกได้ดีกว่าก็เรียกว่าได้ความได้เปรียบส่วนตันเจนโห,หคุณซื้อของมาเลเซียก็บอกว่าต้องระวังอดิศักไกสอนและสารวัตรเดชมิรให้ดีออืันนี้ก็คช่วงหลังเนี่ยนะครับในในอาเซียนเนี่ย เขาจะถามถึงผู้เล่นสองคนอย่างอย่างที่สิงคโปร์วันก่อนก่อนเจอสิงคโปร์ก็เหมือนกันเพื่อนผมนักข่าวชาวสิงคโปร์ก็ถามว่าอยากได้ประวัติของเจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิดกับอดิศัก์ไกรสอนนั่นบ่งบอกว่า2คนนี้กาลังเป็นที่จับตามองในอาเซียนอาเซียนหลังจากที่กลุ่มของ4ผู้เล่นอย่างชนาทิพธีรพทอนนั้นไม่อยู่นะฮะก็มองมาที่นักเดะ2สองคนนี้เป็นหลักสารวัตรนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้ในรายการนี้เลยใะ่ฮะเขาไม่เล่นคู่กัน่ะเขาพูดกันตรงๆว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ถึงกันหมดแล้ว จากแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้แต่ช่วงหลังเนี่ยก็คือคุณอ่านโซเชียลคุณอ่านแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษไปาแล้วยิ่งคู่นี้เปิดอีกคนนึงเปิดอีกคนหนึ่งยิงเนี่ยยังไงข้อมูลตรงนี้มันก็ต้องถึงถึงคู่นั่นแน่นอนคุณซื้อมาเลเซียก็เลยบอกว่าให้จับตาสองคนนี้ให้ดีเพราะว่าโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกเป็นอย่างมากชลวัฒน์เนี่ยโค้ชของมาเลเซียบอกว่ามีการจ่ายบอลทะลุช่องที่ยอดเยี่ยมเพราะนั้นเราต้องไม่ประมาทในเกมนี้เป็นอันขาดนะครับ ก็นั่นเป็นเป็นการแถลงข่าวในวันนี้นะครับซึ่งก็คงจะดูเทปดูอะไรแล้วด้วยคือพวกนี้เดี๋ยวนี้เทปมันก็เยอะเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ตัดมากมันตัดเอาไฮไลท์อาจจะไม่ตัดทั้งเกมแต่ตัดเอาช่วงสําคัญสําคัญแล้วก็ได้เห็นไปดูสถิติกันหน่อยนะครับสถิติระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ12นัดในเอเวฟซูซูกิครับนี่เอาเฉพาะในเอเวฟเอเวฟนะในรายการตั้งแต่ไทเกอร์ครับแหละนะฮะตั้งแต่ไทเกอร์ครับ ซูซูกิครับเอเวสซูซูกิครับเนี่ยนะฮะปีสามเก้นะครับเจอกันมา12ครั้งเนี่ยมาเลเซียชนะไทยแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับรวมถึงครั้งล่าสุดที่เราไปชนะแหละแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับไทยเรายังไม่เคยบุกไปชนะมาเลเซียที่บุกจิตรินได้แม้แต่ครั้งเดียวการเจอกันครั้งล่าสุดปี2014ก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นนัดชิงชนะนัดที่2เราได้แชมป์แต่แพ้เราได้แชมป์ไปแพ้2-3แต่ได้แชมป์จากกดอเวงโกนะครับพอไปยิงประตูได้ ที่บ้านเขานะฮะโอในการเจอกันมาเนี่ยเอาไหมจะให้ไล่ไหมก็ไล่ไปดิอ่ะไล่นะปี39นะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเสมอมาเลเซีย1นตอนนั้นสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะครับปี39มน้าถ้าจำไม่ผิดยุคบิ๊กหอยธวัชชัยสัจกุลนะครับอ่ไซน์่าอบิดินยังเล่นอยู่หรือเปล่าปี39ซิก้าของเราอะมีซิโก้มีอันเฟดไม่น่ามเก้าเรามีซิโก้มีอันเฟด มีเอารอบรองรอบรองเอาพัฒนาพงศ์สีประมุ่นไปเล่นเป็นศูนย์หน้านะตอนนั้นนะยังจำกันได้นะครับมารอบชิงชนะเลิศเจอกันอีกครั้งหนึ่งในปี39เช่นเดียวกันนะครับ15กันยา39เราชนะมาเลเซีย1-0นะครับมาถึงปี4-3นะครับในอีก4ปีต่อมารอบรองชนะเลิศชนะมาเลเซีย2-0นะครับปีนั้นปะไฮเป็นเจ้าภาพนะครับจากนั้นมาปี4-7นะครับรอบแบ่งกลุ่มแพ้มาเลเซีย1-2 รอบแรกมาเลเซียเป็นเจ้าภาพปีนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นชุดยังบัตซิกกี้เฮลเป็นโค้ชคุณวิมลการจนะเป็นผู้จัดการทีมถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็เราตกรอบแรกนะฮะปีนั้นพอมาถึงปี50เนี่ยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเราชนะมาเลเซีย1 0นะครับมาอีกนัดปี5้านะครับ รอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันเราชนะมาเลเซีย3-0ไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะถึงเกต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ไม่ยากเลยที่จะชนะมาถึงปี53นะครับรอบแบ่งกลุ่มตอนนั้นอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพรอบแรกเนี่ยเสมอกัน0-0นะครับมารอบรองชนะเลิศเจอกันอีกครั้งหนึ่งเสมอ1-1นะครับในเกมเยือนนะครับพอมาถึงปี55รอบรองนัด2นะครับเราชนะ มาเลเซีย2-0นะครับปี57รอบแบ่งกลุ่มก็ชนะมาเลเซีย3-2สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพปี57เหมือนกันร,รอบรองชนะเลิศนะครับชนะมาเลเซีย2-0นะครับมาแล้วก็รอบรองชนะเลิศที่2เนี่ยแพ้มาเลเซีย2-3นะฮะนั่นปีปี57นะครับก็มาเจอกันครั้งนี้เลย<แ>ใช่ไหมมันก็จะหมดแล้วก็ผมนั่งดูสถิติมีสูงงู่2ครั้งนะ ส่วนมากจะชนะกันหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ใช่แต่ว่าอันนั้นก็คือรอบแรกๆไงไหมแต่ทีนี้ถ้าจับจุดได้ดีพอรอบรองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการยิงกันเยอะสองหนึ่งมั่งสามสองมั่งก็อันนี้ก็จะเป็นรอบรองอย่า้ผมชอบถืออะไรที่มันเป็นเคล็ดว่ามันจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะผมว่ามันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วล่ะนะสนุกตรงที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมว่าคู่นี้ไทยก็มีโอกาสที่จะยิงได้แต่ขณะเดียวกันไทยก็มีโอกาสที่จะเสียประตูคุณเชื่อผมดิ เพราะมันเป็นเกมที่พุ่งนี้พอลงไปปั๊บเนี่ยเสียงมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเตะมาเลเซียเนี่ยมุ่งมั่นที่จะต้องเล่นตามเสียงของตัวเองแล้วก็บังคับให้ตัวเองในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจะต้องบุกนะผมมองกันแหละแล้วก็มีโอกาสถ้าว่าผมกลัวอันเดียวคือจุดเปลี่ยนผมกลัวอันเดียวเลยไม่ว่าอะไรจีนั่นคือพูดสินว่าอาจจะผมเสียโดนจุดโทษอ่ะคือถ้าสมมติมันโดนจุดโทษก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแย่มากครับแล้วมันเสี่ยงมาก เมื่อล่าสุดเมื่อเสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานมาถึงที่เบตคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมจริงอ่ะนะครับฮะแบ็กขวาจะเป็นมิก้าชูนนศรีอันนี้เป็นคาดคาดการณ์ครับแต่สุดท้ายอัปเดตจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจัดรายการกันก่อนเวลาเตะถึงตอนนั้นจะได้รู้ตัวผู้เล่นอะครับเป็นผู้เล่นเป็นตัวแรกก็ล่ะสตาร์เตอร์ลิสต์เลยนะฮะ แบ็คขวาก็ไ hmm. ด้เป mm. ็นม ah ิกาชูนวลสีซึ่งเป็นเกมที่แล้วที่จะเน้นรับนะฮะแทนที่ของฟิลิปโรเลอร์ซึ่งในสามนัดแรกลงเล่นนะครับเซ็นเตอร์แบ็คไม่มีปัญหาครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกับใครนะเจ้าอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนคุณไม่ช่วยผมคิดเลยผมก็ไล่ตามคนไปผมจริงๆแล้วผมผมจะจำต่กลางกันหน้าแบ็คซ้ายกอลันกัด นักกลางเนี่ยพวกไอ้ทิติพันธ์ธนบูรณ์เฉลิมพงศ์กับพรรษาเออบรราเหมมบูนณนะฮะกลางเนี่ยทิติพันธ์อจะพูดใช่ไหมไม่ใช่ถึจะไล่ไล่ใค้จบกองกลางเนี่ยนะครับธนบูรณ์คือพอคุณไล่ผมไล่แล้วเนี่ยมันงงอี๋ยวมันงงนะฮะกองกลางธนบูรณ์นะครับก็ทิติพันธ์นะครับก็จะเป็นกลางรับคู่นะครับแล้วก็มีนุรูลสียันเกมนะฮะมี สารวัตรเด็ดมิรนะครับทั้งหน้าอดริศกัยสอนสุภรชัยใจเด็ดนะครับขาดอีกคนหนึ่งปะไม่มีแล้วจะเกินเอาไม่ใช่ดิเกินได้ไงอ่ะเกินแล้วการสี่ตัวทิติพันธ์ธนบูรณ์หลังสานวัตรแต่กี้คุณบอกว่าหลังก็สี่ตัวแล้วก็แปดแล้วนูรูลใช่แล้วก็ขหน้จริงจริงเนี่ยอ่าก็จะเป็นริมเส้นสองข้างข้างซ้ายเป็นสุภรชัยข้างขวาเป็นนูรูลจะเกินแล้วแล้วก็ นาเป้าเป็นอดีศักิ์ไกรสองถือว่าฟูลทีมถือว่าถือว่าเราเราค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บก็จะมีตั้งแต่นัดแรกทธนบูนที่จะเสียวที่สุดอ่ะเจอแล้วเจอเกิดนัดถ้าเจอเตอกับเกมหนักๆอ่ะถึงวันนี้เนี่ยนะฮะนี่เป็นเกมหนึ่งที่เข้าทางผมมองในมุมมองผมนะเข้าทางรายวัฒน์แล้วก็เข้าทางทีมชาติไทยสไตล์ในปัจจุบันนี้นะครับผมมองว่า ไม่มีเกมไหนที่ลายบัตรจะใช้รูปแบบการเล่นใช้เชฟการเล่นที่ตัวเองทำมาที่ตัวเองสร้างมาตลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเกมนี้อีกแล้วนั่นคืออะไรฮะนั่นคือหนึ่งเป็นการออกไปเยืนในสภาวะที่กดดันซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งรับเกมนี้ตั้งรับไม่มีใครด่าแน่นอนรับรองนะฮะ ไม่เหมือนเกมกับตีมอหรือหรือฟิลิพนธ์หรืออะไรนะอกับกับอินโดพรอนล้นเกมนี้รับได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเกมรอบรองชนะเลิศแล้วและเจอคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเล่นในบ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นเกมรับของลัยบาศเนี่ยจะต้องถูกนํามาใช้อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพร้อเปเซ็นซึ่ง ทีมไทยในช่วงหลังเนี่ยพอเชฟเกมรับดีอย่างงี้ผมมองว่ายากมากๆที่เกรดบอลของทีมระดับอาเซียนจะเจาะไทยได้ถ้าไทยตั้งใจรับอย่างนี้นะแล้วก็ทรงเกมรับเนี่ยทำมาสักพักหนึ่งละแล้วโดยที่ได้มีการทดสอบอะไรต่างๆนานาค่อนข้างบ่อยในอาเซียนเนี่ยเจาะไทยยากทรงนี้นะนี่คือข้อเด่นนี่คือจุดเด่นของรายวัดเลยที่ต้องนํามาใช้ในเกมนี้ถ้าเป็นยุคก่อนๆไปเล่นแบบนี้แล้วรับไม่แน่นแล้วยังเปิดแลกโดนไม่มีโอกาสโดนเนี่ยเห็นไหมที่ ชุดซิโก้ไปโดนยิงสาลูดอแต่รายบัตไม่น่าจะเกิดแบบนั้นไม่น่าจะเกิดแบบนั้นนะครเพราะว่าเกมเชฟเกมรับค่อนข้างดีนะฮะนี่จะเป็นการนํามาใช้อย่างตรงเวลาถูกต้องที่สุดแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายากที่มาเลเซียจะจ่ะได้นะฮะยกเว้นแต่ว่าเราจะเห็นมาเลเซียชุดนี้บ่อยๆว่ามีลูกขี่จับยัดเยอะมากถูกมันเล่นบอลยิงไกลยิงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มี นักเตะในแนวลุกโอลสัญชาติตัวหนึนอยู่ใแอฟริกาอชายดวลดัมแต่ไม่เล่นไม่เล่นมันเล่นหลังเนี่ยในะเล่นหลังมัแข็งแรงมันเปรืองแข็งงแแรตกต่างจากคนอื่นมันเปรียวเลยล่ะมันเปรียวเลยตัวเนี้ยเปรียวเลยปัญหาของไทยที่อาจจะต้องเจอนิดหน่อยก็คือว่าผู้เล่นของมาเลเซียในเกมลุกเนี่ยจะแตกต่างจากสิงคโปร์นั่นก็คือว่าจะมีตัวที่เลี้ยงจี้เข้าไปเลี้ยงจี้เข้าไปมันเข้าไปเลยอันนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับทีมไทยรวมไปถึงลูกยิงไกลถ้าเราไม่พลาดนะฮะ แล้วยังเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นอยู่เรื่อยๆจะโยนความกดดันกลับไปที่มาเลเซียเกมแบบนี้ยังไงเล่นในบ้านต้องมีต้องยิงต้องชนะให้ได้นะฮะทุกทีมเราก็เหมือนกันถ้าเราเล่นในบ้านเราต้องเก็บสามแต้มตุนไว้ก่อนแหละนะฮะเก็บชัยชนะตุนไว้ก่อนเพราะนั้นยิ่งนานวันไปนานเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไทยเราจะยิ่งโยนความกดดันให้กับมาเลเซียผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าเกมนี้น่าจะออกมา คณิตที่ไทยไม่แพ้อไม่แพ้นะฮะเต็มที่ก็เสมอเสมออาจจะเสมอศูนย์ศูนย์ด้วยซ้ำหรือถ้าสมมุติว่าจะแพ้ผมก็ยังมองว่าแพ้ก็ไม่เยอะโดนยิงลูกหนึ่งก็ไม่ต้องไปตกใจก็เหลือเครื่องลูกอ่ะจริงๆอ่ะพอมาเล่นบ้านเราก็ยิงกลับยิงกลับก็ชนะโดนยิงขึ้นลูกหนึ่งไม่ต้องตกใจอ่ใช่ไม่ต้องตกใจเลยเพราะเรายังมีอีกลูกอ่เล่นบ้านเราได้ใช่ใช่ยิ่งถ้า ตามหลังสองหนึ่งนี่นะเหมือนชนะเลยอ่าใช่เพราะว่ากลับมาแค่ชนะหนึ่งูเราก็นะฮะก็ถ้าเราได้สประตูเหมือนกันเสมออ่ะแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นโบนัสไปชนะเขาเลยอจบเลยด้วยการที่มีประตูเขาไม่มีประตูอันนี้จบเลยค่อนข้างชัวร์เลยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามันมันไม่ง่ายผมก็มองว่าการแพ้ด้วยการที่เสียประตูให้น้อยที่สุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าเสมอได้ถือว่าชนะเหมือนกันผมมองผมมองอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตามสถิติเนี่ย บราซิลกลับมาเล่นในบ้านเราเนี่ยเรามักจะทําผลงานได้ดีอยู่เสมอนะครับผม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 มองแบบคุณนั่นแหละว่าตรงที่ว่ามันเจาะไม่ได้แต่ผมกลัวอย่างที่ผมบอกแต่แรกอทํามันบุกมาหนักเกินไปมากเกินไปมันเจาะไม่ได้แต่เดี๋ยวมันโดนความผิดพลาดขึ้นคือเราต้องเข้าใจว่าเราไปรับอความผิดพลาดมันย่อมเกิดขึ้นในกรอบ18หลาแน่นอนผมกลัวเรื่องนี้จริงๆหนึ่งอาจจะไม่ผลัก 2อาจจะมีแฮนด์บอลสามอาจจะมีจับบอลได้กําลังจะพลิกพอดีเสียบห0 50หเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยคือถ้าตามเกมอย่างที่คุณบอกอ่บผมดูมาแล้วทั้งถิงกะโปเอยทั้งอินโดจไม่ได้ก็คือตัวต่อตัวเทียบกันเนี่ยหลังไทยเนี่ยมันดีกว่าพวกนี้อยู่แล้วลูกอากาศลูกอะไรแต่ก่อนที่บอลจะมาถึงนั่แหละมันจะเกิดปัญหาเดี๋ยวมือไปโดนนิดโดนหน่อยโดนนั้นโดนนี้ แล้วมันจะโดนจุดโทษนี่แหละผมกลัวตรงนี้แต่ถ้าสมมติเล่นกันโดยฝีมือและเล่นกันจริงๆโดยไม่นไอ้พวกกองหน้าของไอ้สิบชาติอาเซียนเนี่ยมันกินเด็กไทยเนี่ยไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าแม้จะมีแฟนบอล8 0 0ห0คนที่บุกิจเาอร์วันนี้เนี่ยฟุตบอลไทยมันพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งละนักเตะเราเนี่ยค่อนข้างจะประสบการณ์เยอะมากผ่านเกมใหญ่ๆผ่านคนดูคนดูที่เยอะมากความกดดันจากคู่ต่อสู้ในในฟุตบอลลีกบ้านเราเนี่ยมันก็หนักหนาเพราะนั้น การไปเล่นแบบนี้เนี่ไม่น่าจะมีผลเท่ไห่มีผ่มผลถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอ๋ใช่มีผลคือมันนานๆทีนานๆทีถึงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้แต่ทุกวันนี้คุณไปดูดิยิ่งอินโดมันจัดเอเชียนเกมคนดูเต็มทุกนัดนะฟุตบอลนะวันนี้ของซูซูกิครับเตะแบบเย่าเยือนคุณนึกภาพออกมามมัน สนามใครที่เราไปเยือนมันก็มีคนเต็มจากแต่ก่อนคุณเป็นเจ้าภาพนัดเดียวไอ้คุณเป็นเจ้าภาพประเทศเดียวถ้าสมมติเจ้าภาพแข่งคนเยอะแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพสนามก็แม่งก็จะโล่งไปหมดอะไระอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็หวังว่าเราจะมีผลงานแข่งที่ดีในวัน,ใ,ใ,น,วนในวันพรุ่งนี้นะครับผมหวังเรื่องจุดโทษผมบอกแค่นี้อ่าฮะก็เดี๋ยวต้องต้องตามดูตามเชียร์กันว่าเราประเทศนอกบ้านเนี่ยเราเสียเปรียบหรือเปล่าในเรื่องของจุดโทษแต่แต่ ถ้าสมมุติว่าเราระวังในการที่จะเท่าก่อนนะฮะมันก็น่าจะผมก็เชื่อว่าเขาคงจะทํางานแล้วก็คงจะสกีนเรื่องเหล่านี้พอสมควรนะแล้วก็แน่นอนว่าเกมลับเนี่ยอย่างมิก้ามิก้าจำนนสีเนี่ยนะผมว่ามันมันรับเต็มตัวนะฮะฟิลิปโรเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะจะเปิดลุกเข้าไปใส่ก็จะมีช่องว่างค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะ ไปตอบคอมเมนต์หน่อยวันนี้เจ็ดร้อยช่วงเกือบเกือบเจ็ดร้อยนะครับยังไม่ถึงพันไม่เป็นไรถ้าถึงพันเมื่อไหร่นี่นเฮ้ยวันนี้อ๋อวันนี้สิ้นสุกสิ้นเดือนไปไหนไม่ได้รถติดติดคุณโอวันตินก็ท่ายมานะครับคุณโอเล่บอกว่าปาครับพรุ่งนี้เราจะโดนขี่ลูกครับไม,มไม่โดนผมว่าไม่โดนเนี่ยผมว่าเราพูดกันไปแล้วอย่ยงอ่าเมื่อกี้พี่ขอไปละอย่างในน้อยเนี่ย ถึงเสียก็เสียน้อยครับถ,ถ้าเล่นเชฟแบบนี้นะนี่เป็นเรนวันที่เรารอคอยแล้วว่าเราจะต้องต้องเล่นอย่างนี้ท,ที่เราเล่นมาทั้งหมดลมเล่นมาทั้งหมด<ๆ>เนี่ยเพื่อเล่นในรอบรองนัดเดือนอย่างเงี้ยเลือบชิงนัดเดือนอย่างเงี้ยนะับคุณแสงสว่างบอกว่ามาเลนหนึ่งไทยสามนะครับคุณรัชวรร็ิ์ก็ว่าแชร์ให้แล้วครับผมคุณนิทิ่บอกว่าฟิลิปกับมิก้าใครควรเป็นตัวจริงผมกแต่กี้แต่กูเลือกคุณบอกคุณเลือกมิก้าใช่ไหมสถานการณ์นี้แต่แบบนี้ผมว่าเป็นมิก้ามิก้าย่างค่อนข้างจะรับได้้เนนนววแแ่่กกาะล็ ผมก็เชื่อว่าลายวัดคงจะเลือกมิก้านะฮะเพราะว่าเกที่แล้วก็ใช้มิก้าอยู่คุณสายชลก็ถ้าทายมานะครับคุณสุวรรณาบอกว่าวิเคราะห์ไทยมาเลยหน่อยก็วิเคราะห์แล้วนะครับคุณตุ้ยสวัสดีทั้งสองท่านตีตัวแล้วครับขอบคุณมากนะครับผมเชื่อว่าวันเสาร์นี้ลายวัดจะสามารถพาทีมไทยบุกไปชนะมาเลเซียได้เป็นครั้งแรกคุณหนุ่มขจรแสงสุรีครับ มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะมีโอกาสมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเชฟรับแน่นๆแล้วทะเลดื่มตัวโหมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยถ้าเทียบผลงานในตั้งแต่รอบแรกเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ค่อยดีเขาไม่ไม่ดีไม่ดีเลยเขามาเด่นในนัดที่มาเจอพม่าแล้วเจอพม่าต่างสูตรนะฮะนอกนั้นเนี่ยโอ้มาเลเซียก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากคือสถานการณ์ในวันนั้นก็บอกนิดนึงว่าพม่ามันต้องชนะด้วยไงมันก็ต้องเปิดทู่แต่พรุ่งนี้ไทยมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จาเป็นคุณปัชญาถ้าไทยมานะครับสุ มีของเล่นน้อยไปหน่อยน้อยแต่ว่าก็ดีคนมันเด่นกว่าแล้วกุณธนาก็บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับคุณปรีดาบอกว่าเสานี้มีจอยักษ์ที่ไหนไม่น่ามีอมว่าช่วงช่วงนี้เงียบไปเออเงียบมากครับคุณนภาวุฒิบอกว่าพี่บูเบสใส่เกงนอนจัดรายการเลยครับไม่ใช่นี่เป็นเกงแฟชั่นของที่อย่างญี่ปุ่นอาวเหรออือนะฮะสังเกตจริงๆคุณสุดใจบอกสวัสดีครับพี่โด่งพี่บูเบ้แชร์สาราแล้วขอบคุณมากนะครับคบคิดว่ารูปเกมนี้นัดเดือนรูปเกมนัดเดือนมาเลยจะเป็นยังไงคุณสุกัญญาก็คือน ่อนเดนก็อย่างที่เราบอกเราก็คงจะบุกใส่แหละเพราะเราก็ไปเล่นแบบเดินรับด้วยอืแค่นั้นเองคุณคริสบอกถามว่าเอเชียนคัพเนียไทยจะเป็นเจ้าภาพเตะวันไหนเอเชียนคัพใครจะเป็นเจ้าภาพเตะวันไหนยุยงยยุยงย์อ๋อเดือนกันวาไอเดือนมกราลมกกราประมาณวันที่สิบกว่าสิบหรือเท่าไหร่ครับคุณเดียบอกว่าบ้าวันนี้มาพร้อมกันที่สองคนคิดว่ามาเลเซียจะมาแผนไหนกับเราส่วนของเราผมว่าน่าจะแบบเดิมหรืออาจจะเหนียวกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ ทยเราเนี่ยต้องรับอยู่แล้วเนี่ยคนคุณเนี่ยเข้าใจถูกแล้วเราจะเน้นหนักกว่าเดิมทีคือบอลเย้าเยือนมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับคุณใจเมืองเขาบอกว่านักเตะที่ทำประตูอายุน้อยที่สุดใน AFF ใครครับคือใครครับมันไม่ใช่ไอ้นั่นนะแต่เอ้ไม่ใช่ไอ้นั่นก็อายุมันก็ยุภชัยสุปอรชัยแต่ทีนี้ทีุ่ไม่พุกเขาถามทีมไทยรือว่าทีมอื่นนะถ้าเป็นไทยก็ได้เป็นซุปเปอร์ชัยเลย คุณตุ้ยบนว่เน้นเน้นรับเป็นหลักสวนกับหนักแรงนี่ยหะอันนี้ต้องการละผกเนียต้องการสิ่งที่ต้องการแบบนี้แหละแล้วไม่ต้องกังวลเลยแฟนบอลไม่ว่าไม่ว่าขอให้รับแล้วโต้หนักๆโนหนักๆสักดอกสองดอกคุณตุ้อีโบนนะฮะก็บอกมาอย่างนั้นเกณฑ์รบยิงนะฮะผเนี้นี่ตลกละคุณโนบิโดบิล่าเนี่ยเจนลบไม่ได้ไปแชร์แล้วครับครั้งที่ห้าแล้วที่ได้ดูสดขอบคุณมากนะครับคุณอากรีไม่อยากพูดมากะบกการเล่นปัจจุบันเจ็บคอครับต่คุณโดตองมาคนแต่ผมว่า สำหรับด้านเนี้ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นระบบเนี้ยก็โอเคนะฮะคุณแจ็คจักราชบอกว่าสวัสดีครับผมแชร์ไปแล้วหกกลุ่มขอบคุณมากนะครับากครับแฟนบอลมาเลยส่วนใหญ่บอกว่าจะชนะเราสามศูนเลยคุณสลาพุธบ้าไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นเลยไงโหไม่ง่ายหรอกยิ่งยิ่งเราไปแบบรับเต็มตัวแบบนี้นะแล้วผมเชื่อว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยคอนเซปต์ในการทําทีมของรายบัตเ เชฟเกมรับเขาดีมากอันนี้ต้องยอมรับนะฮะจนบางทีเราบ่นบ่นว่าไม่ไม่บุกบ้างรับมางกันไปแต่เกมอย่างเงี้ยถ้าเราเรายังรับได้อย่างนั้นในอาเซียนเจาะไทยยากผมบอกเลยนะฮะคู่ดูมาแล้ว f อจากคุณเบลนะฮะครับผมสวัสดีครับให้นนงอยู่มาเลยชนะหน่อยคุณนี่บอกแน่นอนพวกนี้ผมใส่มาเลยอยู่ฝั่งมาเลยอยู่แล้วครับเหรอเต็มเต็มราคาครึ่งลูกด้วยเอาบอกตรงตรงให้ใชยชนะไงอ๋อ คุณเป็นคนมาเลยว่าไม่ใช่ใช่ปะม,มีหนวดมีแต่บ้านติดอ๊บ้านผมก็อยู่แถวนั้นแหละเพราะว่ามันก็อีกขดานสะเดามันก็ติดเคยไปดูมาเลเซียไหมเคยข้ามไปดูมาเลเซียไหมไม่เคยข้ามแต่เคยไปอืเคยไปพรุ่งนี้หลังจบเกมนะหนวดถอดเสื้อรอมาจากรายการเลยคุณนฤพลบอกอย่างนั้นมันต้องเป็นมือเป็นพันเลยอนะ่ะพรุ่งนี้จะเข้าหลังเกมจบอะ่ะใช่ใช่หลังเกมจบนี่คนดูเป็นพันวันก,นก่อนก็พันกว่าพอดีผมติดงานคุณบอยบอกรอเชียร์อยู่ครับคุณจีรายุทธเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีจุดโทษ จะมีใบสั่งไหมประธานคนมาเลยนั่นแหละผมจะเสียเรื่องนี้ประธานเอฟเอฟนี่คนมาเลยอ่ะคนมาเลยบเจ้าชายมาเอ้ยไม่เอฟคนมาเอ้ยนั่นป่ะเจ้าชายป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้ผมไม่รู้นะเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ตามอยู่ถือช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ตามเลยเอซีเนี่ยคุณเพนพันท์เขาบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณครับคุณในที่บอกว่าฟิลิปกับมิก้าเนี่ยใครควรลงตัวอ่ะตะกี้คุณบอกไปแล้วผมผมว่าในแมตช์อย่างเงี้ยฟิลิปน่าจะเหมาะสมนะฮะมิก้ามันน่าจะเหมาะสมเอ้ยมิก้าต้องเหมาะสมนะฮะ คุณสมพงศ์บอกว่าวพรุ่งนี้กรรมการเนี่ยน่ากลัวมากที่สุดผมก็กลัวอคุณโรมิโอเขาซื้อตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้มาทันดูสดขอบคุณมากนะครับ,ค,รบคุณพีทีสุวรรณาบอกว่ามาเลเก่งในบ้านครับเสียงเชียร์แต่นอกบ้านโดนแน่นอนครับต้องรอดูผลตอนแรกว่าจะออกมายังไงก็ถูกนี่แหละถูกแล้วแต่ว่าก็อย่าไปแบบว่ามารอเอาในบ้านมารอเลยมาคือไม่ใช่ไปร้ไอก็ยิงมันก็ไม่เอาเหมือนกันคือแม้ว่าเราจะดูในบ้านเนี่ยเรากลับมาเป็นต่อแต่ว่า ถ้ามันโดนเยอะงานที่ดีอย่างที่มาเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าโดนเยอะที่โน้นที่บ้านก็ไม่ไหวนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราจะต้องไปกดดันตัวเองใช่ใช่อ่าฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอตรงข้ามกันถ้าเราไปบีบให้มาเลเซียต้องกลับมาชนะที่บ้านเราอือันนี้แหละจะยิ่งเข้าทางเราเข้าไปอีกนะฮะก็ผมถึงบอกว่านี่มันเป็นเกมสองนัดที่มันมันจะผูกกันอยู่นะฮะคุณแจ็คจักราด บอกว่าจัดไปเลย4ี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งโอ้กางแน่นเปียถูกคุณรัชวัรน์บอกว่าพ่อบอกว่าน่าจะเสมอกันผมมอง่องนั้นผมมองว่าเสมอเพราะมีสิทธิ์แต่บอกว่าไทยจะโดนเลยคุณป๊อกบางกลวยเขาบอกว่าเชื่อว่าประสบการณ์การเป็นโค้ดการแก้เกมการวางแผนของรายวัตรเหนือกว่าโค้ดมาเลเซียยังไงก็มั่นใจว่าเราไม่แพ้อย่างแย่ก็เสมออันนี้ใช่ ผมว่าลายเวัฒน์เขาเขาเขามีอะไรของเขาอยู่ในตัวลูกเขียวเนี่ยลูกเขียวนะเขาเต็มเหนียวเขาเต็มเหนียวนะยิ่งไปเจอกับฟุตบอลที่มาตรฐานที่ด้อยกว่าเขาด้วยนะเขาจะทําให้ปวดหัวคุณเชนเ็าบอกว่ากลัวตัวริมเส้นสองข้างกับตัวลังที่พลิกเกมไม่ตลอดเวลาน้าสนามบูกิจยาลิวคือกรรมการไงคุณหนุ่มอกว่ามาเลเซียเคยเปิดบ้านแพ้ทีมยูเอมาแล้วครับสิบต่อศูนย์ยังจำได้ไหมเอ้ยนั่นมันนานมาแล้วแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นมันมีข่าวตอนนั้นมันมีข่าวแล้วก็แย่มากเลยตอนนั้นนะถึงกับ ไอ้มาเลเซียนี่เรื่องล้มบอลมีเยอะเลยคุณตุ๊กสุวรรณบอกว่าแชร์แล้วนะค,ะนครับในกียร์ทีมชาติไทยนะครับผมก็มาร่วมกันเชร์ทีมแม่ไทยเยอะๆนะครับส่งให้กำลังใจกันมานะฮะคุณแมนซิตเจียงฮายบอกว่าแชร์แล้วครับขอข้าวเชียงรายหน่อยเอเชียงรายก็รอดังบูตตการทีมาแหละรอน้องสาวหรือพี่สาวก็ของคุณท่านนะชื่อฮักปะไม่รู้สองคนเขากำลังตกลงกันอยู่แต่ว่าเรื่องตงังวเล่สาวน้องสาวท่านไ,ไม่มีพี่สาวก็ต้องรอคุณดองเขาบอกฟูมิงมานี่หลอนเลย ไม่มีแล้วเดี๋ไม่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 ให้ไม่แน่นัดที่สองเออไม่แน่นัดที่สองไงแต่นัดเนี้ยคือโลกมาแล้วว่าทั้งอิหร่านทั้งจีนทั้งผู้หมิงไม่มาก็ดีดีล้วผู้หมิงมาไทยเนี่ยคนไทยรอเยอะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะไปสร้างความวุ่นายให้กับเขาไงเออไม่ได้อย่างนั้นไม่มาคนไทยรอเยอะก็คนไทยผิดเขาว่าเรื่างวัวมันจิตใจมันต้องมาแล้วตั้งแตต่อนนั้นมันมีปัญหาเรื่องอะไรเอเชียนเคยจำได้เอเชียนเกมปม่อทกเอี่นั่นแหละคุณสราบูดบอกว่าบออะนอซารูเนี่ยอายุเท่าไหร่เห็นเล่นมานานแล้วนอซารรรรูออะเบ์ไคับ กองหลังป่ะตัวดำดำบงก็เคยเห็นคุณนัดแก้วหนูบอกว่าผมอยากให้มีก้าลงเป็นตัวจริงจะได้ดูมีการร้องเพลงชาติไทย <c oughs> ผมว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งที่ร้องเพลงชาติไทยเต็มคําที่สุดเมื่อวานผมจะไผมเห็นประเทศอื่นลูกครึ่งร้องเพลงชาติไทยไม่ได้เมื่อวานาใช่ใช่เขาบอกว่าในบรรดาลูกครึ่งทั้งหมดเนี่ยคนนี้ร้องมีการ้องได้ชัดที่สุดแล้วก็ร้องได้ดีด้วยโอ้น่าภูมิใจนะที่เหลือเนี่ย อาจริงจริงถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือจริงจริแล้วคือเขามีความผูกพันว่าเขาเป็นยังไงเพราะพื้นฐานเขามาไม่ได้ถ้ามันได้ตรงนี้มันก็มีคะแนนมีความใช่ใช่ว่าเขานิยมจากคนไทยใช่เขาอยากเป็นคนไทยนะครับคุณพลรัเชษฐ์เขาบอกว่าพรุ่งนี้หลังเกมอยากให้คุณปูเป้กับน้านมมาจัดรายการครับจะรอดูพุงนะนงนะพวกที่เป็นพาพรุ่งนี้มันเลิกกั่งสามสี่ทุ่มหรอครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเดี๋ยวบอก คุณวรา,าวุสบอกว่าเข้าใจนะนงนะที่ยังไม่พอใจฟอร์มไทยแม้จะชนะไทยเราแค่ฉวยโอกาสได้เท่านั้นเล่นในบ้านแท้แต่ครองบอลสู้สิงคโปร์ไม่ได้ซึ่งในระดับเอเชียจะต้อง,งพิสูจน์ว่าจะมีโอกาสให้ฉกฉวยแค่ไหนหมายถึงอะไรนะยังไม่ดีใช่ไหมที่ผมบอก<อ>งอคุณจะนนบอกว่ายังยังไม่โอเคอะไรใช่ใช่คือเกมรับคือเกมรับในนี้ผมผมยรับได้แต่พอไปเอาเซียเนี่ยผมกลัวคุณนฤพลนี่อ่านค่ะ เขาบอกว่าไม่แน่นะฟูงหมิงอาจจะมาเมืองไทยนัดสองในบ้านเราก็ได้ถ้ามาในบันเทิงครับพี่น้อง้เก็รอนเป็นจะไปว่างทำไมไม่เขาก็รอนคุณวีระพงศ์ก็บอกว่าก่อนอย่างเช่นครับนี่อยู่โอมานด้วยใช่ไหมอาจจะเมื่อเรามีอุ่นโอมานนัดหนึ่งแล้วก็เราติดต่อใครอีกนัดหนึ่งมีสองนัดแล้วเราไปเก็บตัวที่ยูเอเอีไอทีกาตาเลยผมกลัวอะไรหรือเปล่านอกจากจยุดโทษแล้วเนี่ยผมกลัวใบเหลืองข้ามเกมข้ามเกมมันก็ต้องมองไปอีกทีนึงว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบ อย่างพวกธนะบูลทุติพันเนี่ยก็ล้างไปหมดแล้วไงออล้างหมดแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคแต่มันจะมีผลคือนัดชิงถ้าสมมติว่าโดนบุลพวกนี้แล้วมาโดนวันที่5้าเขาจะไม่เขาจะไม่ล้างแล้วแต่รอบชิงเนี่ยคุณจะไม่ให้ลงคุณมงคลบอกว่าแบบลุงวัดดีแล้วไม่อยากให้โค้ดมาเลยมาแถลงหลังเกมแบบเก่าๆว่าเสียดายว่าเราเล่นดีกว่าแต่แพ้ฟูหมิงไม่มาดีใจยังจำวันที่ทำสารัดรร้องไห้ได้อยู่เลยนาทีนะฮะ ถ้าพรุ่งนี้ไทยชนะลุงรายะวัตรจะเป็นโค้ชคนแรกที่คุมทีมไปชนะมาเลเซียบูกิตาลินได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะเราได้ไม่เคยชนะมาเลเซียเทาที่บูกิตนะครับครับคือสคือท,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 ที่บูกิตนะครับมาตรฐานสนามในประเทศอาเซียนที่สามารถเป็นเจ้าภาพได้มีไทยมาเลอินโดสิงคโปร์เวียดนามแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับคณะกรรมการเอฟเอฟ้องมีมาตรฐานกว่านี้นั่นหมายถึงว่าคือ,ค,อคือเขาพูดถึงว่าฟิลิปปินส์ที่ว่าใช้สนามรอนด้วยไง แล้วมันเออกไปทุกที่นั่นหมดเลยอ่ะแล้วแม้แต่เอฟไอเอฟไอเอฟไอไอถ้วยเอเชียถ้วยไอถ้วยเอเนี่ยถ้วยแชมเปี้ยนลีกอ่ะเอฟซีครับเหรอเออเอฟซีที่มันคัดเลือกอ่ะใช่มันยังออกไปซุบที่สนามนี่ด้วยนะแต่เป็นเจ้าบ้านที่นั่นเนี่ยสนามมันไม่ได้เลยนะสนามมันไกลมากเห็นข่าววงนายเจ้าบอกว่า AK9 จะยิง3เม็ดครับจะมีใจสงบรอบรองมันก็จะหนักมากยากขึ้นเรื่อยๆ่ถ้าทำได้เนี่ยเขาก็จะสอบผ่าน อีกสิปีระบบเยาวชนของิลเปปินล่มสลายแน่นอนอยา,ากคุณสิงบเูเขาไม่ล่มเขาไม่ล่มหรอครับเพราะ,ราะว่าไม่ใช่เขาไม่เขาไม่มีแต่ว่าเขาจะมีลูกผสมที่เขาผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ดังไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกมันจะเป็นเหมือนสิงคโปร์อะ่ะม,มันไม่ใช่ลูกผสมอย่างนั้นอืคือ เขาก็จะต้องเดินแนวทางนี้ไปตลอดใช่นั่นก็คือว่าจะต้องหาลูกครึ่งมาเล่นหาเออใช่เขาเขาไม่หาเแล้วเขาไม่หาเยาวชนไม่หายซึ่งสิงคโปร์เลิกระบบวิธีการเมื่อก่อนสิงคโปร์เคยเป็นแชมป์ซูุสกิครับนะด้วยการที่มีนักเตะต่างชาติอย่างแดเนียลเบอร์เน็ตคนอังกฤษยืนเซนเตอร์อเล็กซานเดอร์ดูลิกตัวสูง200กว่ายืนศูนย์หน้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอระยะยาวมันไม่ผสมสามตัวมันไม่มีคนในชาติก็ ขาดหายการพัฒนาวันนี้สิงคโปร์เปลี่ยนแนวเลยนะครับทีมชาติเป็นสิงคโปร์ล้วนแล้วฟุตบอลลีกของเขาเนี่ยให้ได้ชาติแค่2คนนะอเลาแล้วก็ให้ส่งชื่อ23คนเนี่ยยี่สิบสามให้ส่งชื่อหกคนอายุต่ำกว่ายี่สิบสามปีแล้วต้องออกสตาร์ทด้วยอายุต่ำกว่ายี่สิบสามปีสามคนคือเขาเจอปัญหามาแล้วเพาเจอปัญหาว่าการจับมาโอนสัญชาติเล่นทีมชาติเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไงอันนี้มีเขาพูดถึงว่าเรื่องเรื่องิลิปปินส์ไคืออเยาวชนขาดแต่ว่าชุดใหญ่ไม่ขาด ก็จะนึ่งมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณสุวรรณาอว่าไทยแพ้นันงจะโกนหนวดหรือเปล่าครับพรุ่งนี้ไม่โกนครับไทยมันแพ้นัดแรกเกิอนัดที่สองเกิดชนะผมหนวดผมก็หายดิคุณดองเขาบอกว่าเ k เคเก้าซัดสองลูกโอ้กองเชียร์ของเ k เคเนี่เยอะเยอะคุณสอนนลินว่าเมืองทองจะเอายุทธพงศ์สีละครจริงไหมครับจากสุโอไทยยังมืองยังยังไม่มีค่ะคุณสายชลว่าโลกไปทีไม่ใช่ฟูมิงม่งั้นแย่แน่เลยไม่แทนนั้วสองถ้าฟีฟ่าแลนด์กิ้ง ถ้าอุ่นกับโอมานเราชนะเนี่ยเราจะแซงเวียดนามไหมครับเดี๋ยวคุณวีระพงศ์ก็ต้องรู้อีกว่าเวียดนามอุ่นกับใครแล้วก็เขาเป็นยังไงแน่มันมันมันไม่ใกล้กันมั้ยยังยังยังอยู่ยังยังห่างอยู่พอสมควรมั้เพราะมีฟิลิปปินส์ขั้นไกลนะเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยเดี๋ยวไปต้องไปดูคะแนนอีกทีคุณธนงครับฮะคุณอะไรนะอืมเออไม่ใช่เขาชื่อคุณธนงอ๋อแต่เรียอะไรมาผมไม่แน่ใจเรียกผม คุณอันนบเขาบอกว่าพี่นงจะตรงข้ามต้องตรงข้ามจริงๆครับถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นผลถ้าสมมติมันไม่เป็นผลคือทุกวันนี้นะ <c oughs> ผมบอกคุณก็ได้ผมไปลองไว้ก่อนอแล้วผมจะไปกระโดดอีกทีหนึ่ง <c oughs> ผมเล่นอะผมก็เล่นแบบกุชลาร์แต่ผมก็เสียผมบอกตรง <c oughs> คือพรุ่งนี้ผมจะไปอยู่มาเลยเอะผมบอกคุณก่อนก็ได้มา <c oughs> ราคามันมานี่นี่นครึ่งเดียวออะพูดกันเนี้ยแล้วผมก็จะไปอยู่มาเลย หลังอย่างนั้นผมก็ไปดูสถานการณ์เอาเ <laughs> <laughs> ผมบอกก็ได้อะไปเอาตัวให้รอดดีกว่นเลยก่อนมาแนะนำเขาอะเรื่องนี้นะแล้วก็เหลียวมันอยู่เนี่ยนะคุณจาราเขาบอกว่าเอเว็บตุรก,กครับเนี่ยมีคะแนนไหมครับมีก็ใน,นช่วงของฟีฟาเดมีใช่ใช่คุกินสะนาเขาบอกว่าเขาเสนอให้เล่นระบบสามห้าสองสามห้าสองประตูเป็นซีวัล,ลั์นี่เขาเสนอนะเอ่อเซนเตอร์แบ็กเล่นสามตัว พันษาเฉลิมพง์มิกา้าจริงๆมันมันปรับเล่นได้หมดเพราะมิก้าก็เล่น,ลนกับสโมสรเล่น,น <ะ S 2> เล่น,นเซนเตอร์อยู่แล้วนะฮะแบ็กขวาเป็นฟิลิปแบ็กซ้ายเป็นกรกฎกลางรับเป็นธนบูลปกเก้าตัวรุกเป็นสารวัตรคู่หน้าเป็นอดิศักดิ์นูรูล,ล,ลแต่ส่วนมากเขาก็เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซ้อนระบบนี้มาเท่าไหร่หลังก็่ได้เป็นแบกโฟมากกว่าใช่ไหมใช่แต่แบบนี้ก็เหนียวตรงที่ว่าถ้ายิ่งเน้นเกมรับนะหลังจะห้าตัวแล้วโอ้โหแน่นปึกคุณปีดาหามว่าร้อยเอ็ดยูริกไหนครับ มันมีหร hmm ือเปล่า hmm มันเคยหายไปแน่นอนมีป hmm ัญหากับอะไรตอนนั hmm ้น hmm ที MM ่ว่านักไม่จ่ายเงินนักฟุตบอลแล้วก็โดนส่งเรื่องไปฟี فا ใช่ไหมนะตอนนี้ถ้าจะต้องเริ่มก็คงเรื่องมันอยู่ในฟีู่หรือเปล่าไม่รู้ที่มีทีมใหม่ขึ้นมาแต่ไม่มีทีมใหม่คุณนัทิพลบอกว่าเวียดนามป่านี้ปิดซอยเลี้ยงแล้วมั้งฉลองแรงกิงฟี่าสูงกว่าไทยไม่ไม่ไม่เรแต่ว่าผมว่านัดที่เขาจะเจอฟิลิปปินส์นี่แหละจะรู้เรื่องผมว่าไม่ง่ายอภิจารเผื่อไปเลยวินต้องไวชนะฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ง่ายเลยนะแต่มันเหลือสปัญหา มันเอาตัวที่โดยดีๆมันออกไปหมดไงเออมันจะมีปัญหาตรงนี้คุณอาดามบอกว่าสู้ๆชะเด็กช้างศึกไทยอยู่ในสายเลือดนะครับคุณนพคุณบอกว่าสวัสดีครับนันนงพี่ปูเป้ซื้อตั๋วแล้วนะครับหนึ่งแชร์มีข้อนพทุกนี้หน่อยราข้์ไปแล้วนะครับผมคุณอดิศักดิ์บอกว่าสู้ๆนะทุกคนมีสมาธิมากๆระหว่างจุดโทษด้วยเออคุณชาวเวียงก็บอกว่าสวัสดีครับคุณจำนงคุณปูเป้เอเค้าในครั้งนี้ถ้ามีโอกาสแล้วแทบไม่พลาดเลยเหมือนกับว่า รอบของฝีเท้าเข้ามาแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณช้างลินนะฮะมันหมายถึงวาฟอร์มกลับมาคือความมั่นใจต่างต่างช่วงเวลานจะมีอาการบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกบทบังด้วยดีลสินอะไรเงี้ยนะเขาเนี้ยมีโอกาสแล้วไม่พลาดจริงๆพลาดน้อยมากนะฮะครบรอบแต่ว่าก็ต้องพยายามคีปฟอร์มแบบนี้เอาไว้ชนะฮะพรุ่งนี้มีจุดโทษกี่ลูกคุณลูกเทพถามผมเสียวว่ามะมีสักลูกหนึ่งนที ผมเสียวมากผมบอกตรงผมเชื่อว่าถ้าไทยไม่โดนโกงเนี่ยไม่มีทางแพ้อะไรผมเชื่อในเกมรับคุณปรีดาบอกไงอ่าก็มีส่วนครับผมก็เชื่อนะเกมรับผมผมว่าเกมรับที่ผมรอคอยของรายบติเนี่ยคือเกมนี้ใช่ตัวต่อตัวมันกินไทยไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีอย่างอื่นน่ะผมกลัวอย่างนั้นหน้าอดิศักดางนูรุน สุภชัยทิจิพันธ์สารวัตรบกเก้าหลังกรกฎเฉลิมพงษ์พันษามีก้าประตูเอาสีวรักษ์คุณจักรราชคุณแจ็คจักรราชบอกชุดนี้ก็เหนียวปึกชุดนี้ก็แน่นปึกคุณอัศนีบอกว่าให้มาเลมันบุกมาเลยนัดแรกสวนดีๆเสร็จเราครับคุณนนท์ลงว่าสวัสดีครับแชร์ให้แล้วดูสดครั้งแรกครับขอบคุณมากนะครับคุณสันติว่าเป็นกำลังใจให้คุณนงคุณปูเป้ขอบคุณมากนะครับคุณดวงบอกดักทีมชาติไทยนะฮะรอเชียร์ทีมชาติขอให้ชนะครับถึงแชมป์เลยนะครับคคคคคุุณณาาาาเเมมฆบบบออออกกย่่่งงนนนนนนััััั้้ผิดดววรรชะะะ3-0ศีีฮสสทท แชร์แล้วนะครับขอบคุณคุณสมบัตินะฮะไทยแลนด์สู้ๆนะฮะยังไงผมเชื่อว่าไทยยิงได้และไม่แพ้ด้วยครับคุณมงคลนะฮะมาเลนี่ชุดใหญ่สุดของเขาเลยหรือเปล่าก็เป็นชุดใหญ่เจ้าลิงฐานชุดใหญ่ดีครับเพราะนี่มันเป็นถ้วยที่ก็ไม่กาหนดอายุคุณเจ๋งกิสข่านบอกว่าแชร์แล้วคุณดรฟคุณก็บอกว่าอยากให้มิก้าลงกับฟิลิปครับถ้ามิก้าลงกับฟิลิปนี่มิก้าก็ต้องมาเป็นตัวกลางก็จะ้องสลับตําแหน่งจะเป็นเซ็นเตอร์ตัวกลางนะฮะคุณสายชลบอกว่าอยากเห็นสุพรรณทองสงลงเล่น สุพปร์นในช่วงหลังเล่นกับสโมสรดูดีขึ้นนะดูดีขึ้น,นแต่ต้องรอเวลาตอนนี้มันลงข้อท่านลงตัวเลยตอนนี้เราเโชคบบดีไง <3 S 2> พวก,กตอนนี้เราโ,เโชคดีที่หลังเราเดี๋ยมันมันมัน,ม,นมันมีตัวอยู่คุณทัศตนเดชว่าลุงนงคิดว่าไทายจะชนะแบบไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ชนะผมว่าไม่ชนะแต่บ้านเราชนะถ้าไปบอลโลกต้องอุ่นอกบ้านให้ได้เยอะๆถ้าชนะนอกบ้านก็ชนะในบ้านเราได้คุณวิรุบอกใช่ถูกต้องถูกต้องไทยแชมป์ครับไม่พูดมากเจ็บคอคุณวิสันบอก พรุ่งนี้จะเป็นบททดสอบที่ดีนึงของทีมไทยนะครับทั้งกองเชียร์ทั้งกรรมการเป็นการทดสอบก่อนเจอยู E ได้ระดับหนึ่งเลยจากคุณอ่านไม่ออกเขาชื่ออ่านไม่ออกก็ยังจะอ่านอีกคุณจะนองเออคุณนี่ก็จริงๆเลยอ่ะไม่ใช่เขาชื่ออ่านไม่ออกก็ผมก็ใจไงแล้วชื่ออื่นไม่มี้วไงอ๋อคุณชัดสุริวงศ์เขาบอกว่าไทยได้เปรียบเพราะมันมีตัวดีๆอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ลงใช่ใช่อ่า จะมีพวกปกก้องปกเก้าใช่มีตัวรีเซิร์ฟที่พอเชียงใหม่เอฟซีเสริมตัวขนาดนี้ติดหนึ่งในห้าแน่ๆครับฟันธงคุณพลพง์บอกโอ้โหเชียงใหม่เอฟซีเอาติดตัวเนี่ยยังไม่มีข่าวเลยตัวยังไม่เลืมีแต่ตัวเก่าที่ว่าจะต่อสัญญาพวกไอ้พิจิตพงษ์ใช่ไหมล่ะเออยังยังผมว่าเหนื่อยนะเชียงใหม่ถ้าเติมอย่างเงี้ยซื้อตัวเข้าชมแล้วนะครับแชร์ให้แล้วคุณโดมบอกงั้นช่องเจ็ดถ่ายทอดสดไหมครับพรุ่งนี้ใช่ครับจักรวาลถ่ายทอดแน่นอนนะครับฟอร์มประวัติปีหน้าจะ เอ่นะสุนหน้าโจนาทานเฮลโจนาทานเฮนโจนาทานเฮนไม่รู้อะไรชื่อโจนาานเฮนโจนาานเฮนท่าเรือไม่โอเคเดิมเนี่ยเขาจะขายท่าเรือเงินเงินเดือนล้านห้าเนี่ยเขาโอเคแต่ค่าตัวสามสิบล้านเนี่ยเขาไม่โอเคอเพราะฉะนั้นเนี่ยโจนาทานเฮนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกก็คงต้องกลับไปคุยกับประจวบแต่ตอนนี้ประจวบเริ่มซ้อมแล้ว ตัทันยังไม่ได้ซ้อมให้ประจบเลยอ่าอ่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากว่าไปโกงเาขาตัวอ่าเขาเขาไปขอขึ้นเงินเดือนเป็นล้านห้าซึ่งประจบบอกว่ามไม่ได้รว่ามันคุยไว้ตอนนั้นมันสามแสนนะรวมมาทุกอย่างก็เป็นห้าแสนจะขึ้นอีกสามเท่าห้าเท่าอ,อย่างเงี้ยมันคงไม่ได้อ่าแต่สัญญาไม่เหลืออีกปีนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เขาก็จะขอย้ายประจบบอกก็จะถ้าจะย้ายก็เอามาสามสิบล้าน ซึ่งอย่างท่าเรือนเนี่ยถ้าต้องจ่าย30บล้านพร้อมกับเงินเดือนเดือนละล้านห้าเนี่ยเขาคงไม่ไหวเขาคงไม่ไหวแต่ถ้าเงินเดือนเดือนละล้านห้าี่เขาเอาขาเอาเออมันเมื่มไม่จบอย่างเงี้ยมันมเรื่งระหว่างสมโมสรสมโมสร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยนะฮะนักเตะเองก็เรียบร้อยมีโอกาสที่ถ้าไม่เล่นให้ประจบประจบก,ก็จะจ่ายเงินเดือนแล้วก็ดองไม่เล่ดองปีหนึ่งก็ตักน้ำทะเลมาแล้วก็ดองเค็มเถอะมันนักฟุตบอลถ้าไม่เล่นปีนี้มันก็จบดิคุณวิริชัยบอกว่าทำไมชุดยางบัตรตกรอบแรกครับปีสองพันสี่ เขามีข่าวที่ว่าซ้อมเช้าเย็นอะไรจําได้ปะใช่ใช่ที่เหวซ้อมสิซ้อมสองรอบรอมสองรอบแล้วเย็นต้องแข่งแล้วก็เป็นการเอาเด็กเลยพวกอานนท์นากยังบัดเลยอานนท์นากอกองกลางเจ้าหนอนอะไรที่ที่อยู่เวียดนามใช่ยุติธรรมคอจานอะไรพวกนี้เด็กใหม่หมดเลยแล้วก็แทบจะไม่ใช้ชุดใหญ่เลยนะฮะเรียบร้อยรองของเรียบร้อยตกรอบแรกนะฮะ พี่ปูเมืองทองจะเปิดตัวเดือนไหนครับคุณบอดเดอร์ยังครับเอเปิดตัวก็เปิดไปแล้วเอาเปิดตัวทีมยังเลยผมว่าน่าจะเป็นหลังหลังมุกระลาไปตอนนี้ให้เขาซ้อมกันไปก่อนคุณสอนนลินบอกว่าเมืองทองจะยุทธวงศรีละครจริงไหมจากสุโขทัยมีข่าวแล้วอ่ะเนี่ยผมดูแล้วว่าน่าจะมีข่าวลครับแชร์เลยครับเมื่อไหร่จะได้ดูพุงนันนองคุณน้ำชายาเล็กก็พันหนึ่งก็มาเลยอ่ามาเลเซียเปิดเกมลูกใส่ทีมไทยเข้าทางรายวัดเลยครับจากคุณหนุ่มใช่นะฮะอ่ จะเย็นไม่ลงเหรอครับคุณสลายุทธ์ใจเโ่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วล่วละตอนนี้ฟิลิปโรเลอร์จะมาเมืองทองไหมครับคงจะยากวะไม่แน่เหรอแม่คะคุณจำลองนี่เริ่มเสียงอ่อนละไม่แน่ <c oughs> ไม่เปิดก็ต้องเปิดเกมรุกมาเลเจ้าบ้านเขาไม่อุดดอกอ่ถูกจมงถูกต้องถูกต้องสกาเท่าไหร่ก็ได้ตรงข้ามไปเลยนะนงเขาบอกไงฮะได้พรุ่งนี้จะจัดรายการก่อนเกมประมาณทุ่มสิบห้าและหลังเกมสามทุ่มสี่ห้าใช่ไหมครับใช่ปะถูกต้องถูกต้อง ประมาณแล้วทุ่มนิดๆแต่ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยฮะบอลใหง่ซุ่มสี่ม้าใช่ไหมครับบอลใดญ่พวกนี้ท้าแต่ประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หลังเกมก็ทันทีที่บอลจบนะครับครับกลัวรับไม่ดีแล้วกลัวรับไม่ดีสวนไม่ได้นี่สิครับคุณสิรินทบอกรับไม่ดีสวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีเกมที่สองอีกยังมีเกมอื่นอ่าคืออย่าทำให้หมดกำลังใจแล้วกันใช่นะยัยโดนเยอะอ่าแฟนบอลเองก็ต้องถึงแม้พรุ่งนี้ถ้ามันไม่ดียังไงเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องสู้กันต่อก็ต้องเปนกำลังใจกันต่อไปอ <ๆ S 2> เพราะว่าเกมที่สองเนี่ยสำคัญผมถึงบอกว่าอันนี้ขายเป็นแพ็คใช่ขายเป็นแพ็คสวัสดีครับน้องตรงข้าวนะปุเป้พรุ่งนี้บุญรำจะขายเสื้อแข่งกันดูกันต่อไปใช่เขาออกข่าวสมมติว่าจะหมดเร็วไหมผมชัดใจน่าจะหมดเร็วเพราะว่าเขาออกข่าวมาสองวันแล้วพรุ่งนี้ถ้ามาเลบุกผมอยากเห็นว่าเรารับแล้วโต้กลับจะแม่นไหมหรือจะสเปะสปะคุณบอดเดอร์ทำผมว่าน่าจะแม่นเพราะว่าจะไม่โต้แบบ ซุมสีุ่มห้าแต่โต้แบบมีมีเขาเรียกว่ามีเส้นทางที่ผ่านมาเราโต้ดีนะเราโต้ดีไงเขาเรียกว่าโต้โต้ตามเส้นทางเนี้ยโต้ออกข้างหรือจะโต้วางตรงกลางแล้วกลางวางอีกทีนึงเงี้ยมาเลเซียชุดนี้สิวสิวครับคุณอนิสระเดียวบอกอย่างนั้นมันเล่นคือมันเล่นกองบอล่องข้างแม่นต่อบอลคอนข้างแม่นถ้าดูเกมลุกเขายิงนะแม่นที่ถ้าคิดจะหงบบุกไทยแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยลองไปเปิดดูเกมที่เขาเล่นกับเรายิงลาวไม่ได้อ่ะใช่ต้องมาไทยท้ายเกมเลย มันเออควักประตูควักให้อะถึงจะยิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการทําเกมลูกของมาเลเซียไม่ดีไม,ไม่ดีเลยไม่ดีเลย,เล,ยลูกแบบแต่ว่าวันที่เล่นกับพม่าเนี่ยพม่าไปบุกเขามันพม่ามันแพ้ไม่ได้นี่อืมเ,ออเข้าทางสุดๆเลยลุงวัดจากคุณปรีชานะฮะลูกตั้งเตะไทยพัฒนาการเข้าทาได้อย่างแม่นยํากว่ายุคซิโก้เยอะลูกตั้งเตะไทยยุคซิโก้ยุคนี้ยิงได้แทบทุกนัดนะคุณนิเวศบอกคนเรากดมันโอ้โหมันแม่นเกินเก่งนะเก่ง คุณคริสสอกว่าเจมูยไม่มีชื่อทั้งทัวร์นาเมนต์ทั้งทัวร์ลามิงหรือครับทัวร์ลามิงนั้นมันไปทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ไม่มีเขาก็จะไปเล่นเอเชียนคัพเลยสวัสดีนะนงและปูเป้ปีที่ไทยพบกับอินโดที่แย่งกันยิงเข้าประตูตัวเองเนี่ยช่วงนั้นใครเป็นโค้ชครับคุณคริสอีกแล้วชอบอย่างนี้อีกแล้วใครก็เนี่ยเดี๋ยวว่าผมเอ่ยชื่อหรือล่ะก็ต้องเอ่ยเขาถามว่าอาจจะไม่รู้จริงก็ได้เป็นเจ้าอาวาสพี่แห่ง ควิทยาลักษณไหมอย่าอะไรเงี้ยอย่าไปพื้นขอยครับเดี๋ยวหาว่าเราไปวันนี้อีกเอาเป็นว่ามีมีท่นนั้นอยู่พรุ่งนี้กี่โมงครับทุ้มสี่สิบห้านะฮะจะรอดูอุดอยู่อยู่ไหมนะฮะครับซูมาเร่ในเตะโอสัญชาติชาวแกมเบียของมาเลเซเล่นหน้าขวาครับคุณเบียบอกมาอย่างนี้หน้าขวาเ <นะ S 2> หรอขอบคุณมากนะเวลาถงข้อมูลเลยมาผมดูมันอยู่หลังหรือว่านวันวันนั้นเป็นเกมมันผมไปเห็นมีทีหนึ่งตอนเดินดูเจ็ดร้อยแล้ววันนี้วันดูนะครับผมสวัสดีคุ อยากให้เกมหน้าที่เล่นในบ้านในไทยสนุกและมีคนดูเยอะโดยไทยต้องแพ้หนึ่งสองนัดหน้าเรียกแขกแต่คุณคนดีผีคุ้มอยากผมก็เหลียวอ่ะคือถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยแน่นอนเราได้เปลียบคนจะต้องเข้าไปดูถ้านิยมคนไทยต้องเข้าไปเชียร์เอาชนะให้ได้ชแต่ว่ามันเสียวมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจำที่สิงคโปร์เล่นทีสามแล้สามสุดได้ไหมไปยิงเขาแล้วมันยิงไม่ได้สุดท้ายก็คือกลับนะคุณรัชวรรดบอกว่าพ่อบอกว่าเราจะเสมอแล้วมาตบในบ้านเราเป็นไปได้ คุณแคป SST บอกว่า SST l อิมูซีนแอร์พอร์ตสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ชมสดผมแชร์ให้แล้วครับ f อ l l o ่ up ถ้าพี่ๆมาใช้บริการลด50%นะฮะสำหรับพี่ทั้งสองท่านขอบคุณมากนะครับคุณโตโต้ตบอกว่าแชร์แล้วนะครับ,รบเป็นการ,รจ่ายค่าตั๋วนะฮะคุณบุญฤทธ์บอกว่าต้องมีสมาธิช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ตลอดเวลาก ดูยังไงก็ชนะ30นนะฮะคุณตนีบอกงั้นไม่ถึงส่วนใหญ่มาเลจะบุกทางฝั่งขวาทางซูมาเล่นักเตะโอสัญชาติชาวแกมเบียเป็นหลักคุณเบียบอกงั้นนะแต่ว่าได้ดูเยอะลุงดงด่าแนวทางรายวัดเยอะๆครับเพราะตำหน่เยอะผลงานดีทันทีคุณมงคลบอกก็บอกแล้วพวกนี้รับมีเสียวไงผมบอกว่ารับจะโดนจุดโทษไง มั่นใจถ้ารับต่ำเหมือนที่ผ่านมาจุดโทษมาแน่ๆคุณพิชิตนี่แหละนี่แหละผมกลัวตรงนีงไงธรรมดาครับมีทั้งโวยและโจมตีเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองคนอนด้วยพลอ๋นนี้หมายถึงว่าก็ด่าผมไม่เป็นไรก็สร้างเครดิตให้ผมไงเวราผมด่าเยอะเมื่อก่อนติแต่ลายวัรนะคนขวามือคุณยินบอกเก่งไม่กลัวโกงใ้กรรมการช่วยคุณบุญธิ์ยังไงก็โดนจุดโทษผมว่าคุณบุญส่งบอกงั้นนะฮะไม่จะโดนเหรอผมกลัวไง พรุ่งนี้เชียร์เจไป ACL ครับมุ้ยจะไม่ได้ไปครับมุ้ยจะกลับบ้านครับลงหนวดว่าไหมคุณบรรดาพรุ่งนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างคอนซาโดเลซัปโปโรกับคุณโดชิมาซันเฟเช่แต่ว่ามันก็มันเหมือนกับการให้เครดิตมันพาทีมเข้าไปเล่นเอฟซีนะแต่ตัวเองไม่เล่นใครอ่ะโกโกต้าเขาอาจจะได้เล่นก็ได้ได้อะทำไมอ่ะก็ได้เล่นกนในโกโต้าต่างชาติเลยไงอ๋อ่นนั้นในนั้นมันมีปะในไหนในในทีมอะมีต่างชาติก็ไม่ได้ ไปทีมใครไม่พูดถึงทั้งมุ้ยทั้งเจอผมมองว่าถ้าคอนซาโดเล่ได้เข้าไปเล่นในเอเซีแชมเปี้ยนลีกนะมุ้ยจะเบียดไอ้เจจะเบียดตัวต่างชาติหมายถึงว่าเใส่ชื่อให้ได้อ๋อให้ได้อ่าอย่างเจโบทอยอะไรพวกเนี้ยอ่าเจน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เขาเลือกในฐานะต่างชาติใช่คือตอนเนี้ยเล่นในเจลีกเราไปเล่นในฐานะคนญี่ปุ่นนะอันนี้เล่าให้นงฟังก่อนนะครับแต่พอไปเล่นนเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี้ยกติกาก็คือต่างชาติสาม นะฮะเอเชียหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่นักเตะไทยที่ได้เล่นในเจลีกจะได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันมีน้อยแต่ว่าในกรณีของเจเนี่ยผมว่าเขาเป็นตัวหลักกันเลยตลอดเขาหน่าจะเบียดตัวต่างชาติหรือตัวเอเชียได้แต่ถ้าเป็นมุ้ยถ้าซานเฟสเช่ได้เข้าเนี่ยผมว่ามุ้ยจะเบียดยากถ้าครึ่งแรกมาเลยทำประตูไม่ได้ครึ่งหลังมาเลยจะกดดันมากๆจนต้องลุกหนักแล้วก็เป็นโอกาส ของนานแพคติกลุงรายยบัตรทุพพิชาบอกกั้นนะฮะน้าหนงครับเข้าคงไม่สนใจหรอกคนทํางานจริงเขาคงไม่สนใจหรอกคุณพัชรพลบอกงั้นเรื่องอะไรบอกว่าน้านงเขาคงไม่สนใจหรอกคนทํางานจริงคือเมื่อกี้เขามีข้อความในผมที่เกลียดอ่านเขาบอกว่ามีเพจหนึ่งที่เอาคุณจำนงไปด่าอะไรเงี้ยผมก็ขี้เกียจอ่านอะไรที่มัน มันไม่ค่อยโอ้ด่าได้<า>ไม่เป็นไรนหรืออะไรเงี้ยนะเราก็มาคุยเรื่องฟุตบอลแล้วก็อ,อมผมก็บอกว่าวัาวนนี้ให้กำลังใจทีมชาติไทยนะฮะอ๋ะอมาด่าได้ไม่เป็นไรคุณเบสบอกว่าลายบตดตบหน้าโคตชโยงเรื่องสุภาพชายใจเด็ดเรื่องยังเด็กเกินไปอ๋อนั่นหมายถึงว่าคัดเลือกตัวไงคือไม่ม่คือตอนนั้นโค้ชโยงบอกว่ามันกระ่ดูไม่ถึงแต่ว่าโค้ชฝรั่งอ่ะจะเป็นอย่างนี้ใช่ดิโคตรทุกครั้งนะฮะเราเห็นโค้ชฝรั่งมาทำทีมันจะมีตัวจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมมาาาาอออยู่่่เเรรืพะวง ผลงานในการฝึกซ้อมเขาไม่ได้มองว่าคนนี้เก่าไม่เก่าอะไรงเงี้ยนะฮะก็จะเราจะได้อย่างงี้อช่ใช่มันจะมีเกิดขึ้นบ่อยแต่ถามว่าหลายๆครั้งที่ก็ผิดหวังเพราะว่าก็ให้ไปแล้วแล้วไม่เกิดแต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยถือว่าตัดสินใจถูกนะครับคุณกรบอกว่านัดชิงแต่ที่ไหนครับที่มาเลเซียนะชุดไหนก็ทีมชาติไทยคือเก่าขอโทษที่ปล่อยนะคนขอโทษที่ปล่อยอะไรนะ คุณเขาชื่อขอโทษที่ปล่อยเขาบอกว่าชุดไหนๆก็ทีมชาติไทยคือเก่าถูกคือเก่าคือคือคือก็คือเหมือนกันทีมชาติไทยเหมือนกันเมืองทองจะได้ของทูตไหมครับคุณเอกบอกอย่างนั้นไม่แน่เพราะไทยชุดนี้ไซส์ยุโรปมีตีใหม่แห่งบอลไทยคุณเติร์กบอกจริงๆตัวใหญ่นะตัวใหญ่สูงเฉลี่ยเกือบร้อยเก้าสิบอ่ะใช่นะฮะสูงเฉลี่ยมากกว่าฟิลิปปินส์อีกนะที่คุณบอกว่าโอลด์แท้โอลด์แเนี่ยฝรั่งละกันแต่ฝรั่งป้อมๆนะพวกนั้น ผมว่าโอ้อก็เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของของครีมที่ที่เลือกผู้เล่นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยข้างหน้าเราจะตัวเล็กใช้ความเร็วถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เป็นโซชายนี่ตัวใหญ่เบลอเร์เลยเซนเตอร์นี่ใหญ่อยู่แล้วพรรษาเฉลิมพงษ์เนี่ยมีเล็กหน่อยก็คงเป็นตรงกลางตรงกลางก็ไม่เล็กนูนก็เป็นความเร็วใช่ไหมฮะผมว่าโดนจุดโทษคุณบอลส่งบ่อยอย่างนั้นเข้าทางเราแน่มาเลเซียต้องหุกสายคุณปัชปัชยาเนี่ฮะ คุณจินวัฒน์บอกว่าอยากชนะมาเลเซียต้องยิงเร็วตั้งแต่ต้นเกมเพื่อสร้างความกดดันให้ต้องมาเล่นเกมเพื่อเข้าถ้ามันโดนเร็วอ่ะถ้ามันโดนเร็วเกมจะเปลี่ยนเยอะมากคุณมัดบอกว่ามาเลย์เล่นโหดผมว่าทีมไทยชุดนี้มีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอารมณ์เก็บอารมณ์ได้ดีวันนำโดนใช่ไอ่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีหันไปสาเพราะว่าโหดโดนอย่างสิงคโปร์ไล่โอ้อย่างนี้อย่างเดียวเลยมันปั้งปังขอดูโปรแกรมของไทยหน่อยครับคุณภาสงบอกโปรแกรมในเอเวอเตใช่ไหม ก็วันนี่ห้ากับมาเล่นรอบรองแล้วรอบรองแล้วก็ชิงก็เราก็จะเล่นนัดบ้านเราก่อนอแล้วจะไปเยือนใครก็ว่ากันไปเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ถ้ามาเลเซียบุกไทยผมว่ามาเลมีหนาวคุณักบาบอกงั้นฮะที่เจจะชนะทีมพี่มุยเมค้าคุณสารสโลชาแต่เขาให้ส่วนใหญ่ไอ้กระแสเทไปที่ทีมเจนะเหรอคิดถึงนัดแรกนะที่เปิดฤดูกาลด้วยความตื่นเต้นมาก เป็นการเจอกันของสองทีมของคนไทยมีการมอบช่อดอกไม้ทีมมุ้ยเจอกับทีมเจรู้สึกว่ามุ้ยจะหม่งเข้าใช่ไหมนั้นนั่นเนี่ยจำไม่คิดตัวจำไม่ได้ทีมมุ้ยตอนนั้นฟอร์มสดมากนะฮะแต่ตอนนี้แย่ไม่ชนะเป็นศิลป์นั้แล้วเชียร์ไทยให้ได้แชมป์ครับแม้รูปเกมจะดูหนักแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ก็ต้องพิจารณาผลงานด้วยนะครับคุณชมวพาลบอกอย่างนั้นเรื่องปกติอ่าถ้าไทยชนะนนท์ต้องถอดเสื้อจัดรายการนะคุณนรินทร์ศักดิ์บอกอย่างนั้นเป็นแชมป์ด้วยดิคุณนลินศักด์บอกว่าเม หลังน่าจะมีแล้วก็กลางน่าจะมีโกต้าเอเชียคุณอาวิชาติก็อยากให้อยากให้มงคลลงเลยไทยชนะ2-1แต่จะเสีย1จุดโทษคุณชัชวาลบอกนะฮะสกอร์สูงไปครับคุณจตุพงศ์บอกนัดแรกมันจะสูงเลยอ่ะผมว่าสกอร์ต่ำอ่ะเนนัดแรกผมว่าคือไทยมันไม่บุกอ่ะดิปัญหามันอยู่อย่างงี้อุตต้ามาเลยน่ากลัวไหมคุณโดนิดถามใครอ่ะคืออุตต้ามาเลยอ่ะอุตต้ามาเลยมันตัวไหนแฟนบอลไงอุตต้ามาเลยที่ไปเจอต่างประเทศอ๋อเนื้ออุตต้าแมนอุตต้ามาเลยจะขึ้นไมากไม่ๆๆพวกนั้น คุณเฉลิมพลบอกว่าระวังใบแดงมาแน่โอ้ยไม่ถึงหรอกบัตรวันนี้ใา้มีเหลือไหมน่าจะมีเหลืออยู่นะมีนะน่าจะมีกูทำไมมาเลไม่เข้าใจอืเราตบฟ้ามากี่ทีแล้วครั้งนี้ก็จะเหมือนกันจะยิงเยอะยิงน้อยเท่านั้นเองกูนเมืองเทพบอกนะฮะยันเสมอแล้วมาถล่มในบ้านคุณทวีศักดิ์บอกอย่างนั้นนะฮะถูกต้องรายการนี้น้องแคมป์จะดังระเบิดคุณยงชัยแคมป์คือแคมป์สรวัตรไง อันนั้นมันดังมันมันดีมาตลอดนี่ใช่ไหมล่ะเราดีดีอย่างนะเวลามีคนถามอะไรเข้ามาแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยจะมีคนมาตอบช่วยตอบมีคนนึงเขาไปหาข้อมูลมาช่วยตอบอย่างคุณวุฒิชัยเนี่ยขอบคุณม,มากนะครับเขาบอกว่านอซาลุนตาลหาหะที่เมื่อกี้เขาถามมาว่าอ,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 อายุเท่าไหร่แล้วเห็นเล่นอยแล้วอายุสามสิบสองปีสิบเก้านะขอบคุณมากจริงๆเราคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ให้หมดอ่ะล้วถึงเวลาปั๊บเราก็ถามเขาไปขอบคุณมากครับคุณพี่ตอนรับขอข้ามเมืองทองนะจ๊อง อ,อย่างๆกันตอนนี้ยังก็เดี๋ยวก็หลังเรื่องตัวแหละตัวอาเซียนน่าจะมีกําลังเตจาอยู่ผมเดาว่าแนวการทําทีมสุริีครับของลาดิวัตคือต้องการเป็นแชมป์แบบไม่เสียประตูแต่ก็เสียไปแล้วสามนัดที่เหลือถ้าจะไม่เสียประตูเลยจะเป็นการเตรียมทีมที่ดีส่หรับเช่นครับมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆปีหน้าต้องอดทนอีดัดกันหน่อยนะครับบอรอถ้าเปิดเกมลุกเต็มตัวปีหน้ากรอบแน่นักเตะคุณนัทพงศ์บอกอย่างนั้นสนามบูกิตจ,จารินกับเสนาญยณนนนงว่าสนามไหนกองเชียร์ดุเดือดกว่ากันคุณชัดชัยหามลุกอินโดด ไอ้ที่มาเลยเนี่ยมันก็เป็นแค่เสียงเชียใช่ใชแต่อินโดเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะมันมีเอา,เอ,าเอาวุธเสริมค <c oughs> <ช>ือมันชอบพังหินเหล็กชีถุงปสัสสาวะ <c oughs> อะไรเงี้ยมันคือนั่นลงมาเลย <ừ> มันดูน่ากลัวก,กว่าแต่คือมาเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่เคยมีเรื่องปัญหาว,ว่าแฟนบอลตีกันอะไรกันใช่ไหม <ừ> แต่อินโดเนี่ยคุณไปโหูมันแต่เราไม่สองชาตินี้คือไอ้เรื่องของกองเชียร์นะครับไม่เกีย <ừ> ่ยวกับชาติผมไม่ได้ว่าขอข่าวราชบีร์หน่อยครับ คิดทางจะลุ้นเลื่อนชั้นหรือเปล่ปาคุณสร้างวานอ่คุณว่างไงอ่ะราชนาวีอ๋อล้นาวีโอ้ยเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บ์ผมต้องใหมเซตเซตกันเยอะให,ใหม่น้าหนงครับพรุ่งนี้ใส่เสื้อพุทธศิลป์มาเลยนะจากคุณปิยะ <c oughs> ผมมีเสื้อพุทธศิลป์อยู่หลายตัวนะถ้ามีใบแดงไม่น่าจะโดนคุณอม๋บอกว่าขอข่าวบอทหรแลยองบ้างบอทเสริมเมื่อวานก็เสริมเยอะแล้วนี่แต่เมื่อวานตัวเป็นเด็กอายุยี่สิบสี่เขาเสริมหมดเลยตอนนี้ตัวที่เขานั่นได้คุณเข้าใจ เข้าใจว่ะแล้วก็รออาทิตย์อีกคนหนึ่งด้วยอาทิตย์ไหนอาทิตย์ดาวสว่างก็ตอนนี้ต้้งไม่มีใครเอาเขาอาจจะเอาเมืองทองตั้งราคาขายมุ้ยเท่าไหร่ครับฝีเท้าเล่นเจลิกสบายแต่คนไทยราคาเกินจริงที่ตีพันสี่สิบล้านในไทยถ้าเจลิกซื้อตัวญี่ปุ่นได้ตัวดีเลย คือมันเป็นเรื่องของของอุปสงค์อุปทานใช่คือผู้เล่นเก่งๆเรามันมีน้อยเวียดนามก็เป็นแบบนี้นะฮะผู้เล่นเวียดนามเราก็บอกว่าเกินจริงถ้าเทียบกับฝีเท้าของเราใช่แต่ถ้าอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันจะเป็นต้ราคานั้นเพราะว่าเขามีผู้เล่นเก่งๆน้อยน้อยช่นะฮะเหมือนกันถ้าญี่ปุ่นจะมามองว่าที่ิพัน40ล้านแพงเพราะว่ามีผู้เล่นเก่งๆญี่ปุ่น40ล้านที่เก่งกว่านี้แต่ว่าสําหรับในเมืองไทยมันมีน้อยไงมันก็จะเป็นราคานี้เดืนประมาณนี้นะครถูกหรือแพงเนี่ยมอแแล้วง พี่สองคนไทยกับมาเลเซียว่าเดสกอร์เขาไหไรผมว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยผมว่าหนึ่งศ <1, 1, S 2> <ๆ>ูนย์หรือหนึ่งหนึ่งไม่เกินนี้คุณปอปอบอกว,ว่านี่นูรูจะยิงมาเลเซียแน่นอนไม่แพ้แน่เต็มที่ก็เสมอไทยชุดนี้มีหลังกลางแน่นคือมันเจาะมันเจาะไม่ได้ผมดูแล้วแต่มันจะดูดทางอื่นคุณจรบอกว่าชอบทั้งสองท่านจัดรายการวิเคราะห์เกมตามจรงิงแยกแยะเรื่องสมาคมกับบริษัทอยากให้มีสปอนเซอร์และเวลาจัดรายการให้มีนนบบอลเก่าๆดาวยศดนิวัตมราบาลปียพงษ์มาร่วมรายการด้วยได้ครับแต่ไม่มีสปอนเซอร์ ต้องบอกว่าสปอนเซอร์มันหายากมากยุคนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์เยอะๆนะฮะเพื่อให้มีปฏิกิริยาต่อสปอนเซอร์เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากทีวีเมื่อก่อนทีวมีเราเรามีสปอนเซอร์ค่อนข้างเยอะเราก็จะมีการเชิญแขกมาแล้วก็จะมีรายการมีภาพย้อนหลังมีอะไรต่างๆมีต้นทุนในการทํางานครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องนเบื่อเหม็นหน้าคุณจำนงพูดไปคนเดียวอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่มีค่าตัวใช่ไหมไม่มีเลยครับ ฉะนั้นใครที่เอาผมไปด่าไม่เป็นไรผมไม่มีค่าตัวคุณบอลแข่งบอกว่าชอบนะทั้งสองคนจัดครับเพิ่งได้ดูสดเนี่ยแต่นอนฟังใน youtube ทุกคลิปครับขอบคุณาครับคุณสันติบอกว่ามาเลเซียมาเยือนต้องจัดหนอมบอมเบอร์แมนถนอมมาิีคุตรงทำหน้าที่ครับไม่ได้กรรมการเลยเขาไม่เป็นเกมที่ใช้เตียยไปเช่นครับที่ดีมากๆกรรมการจะเป็นตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับความดูเดือดของเกมนะฮะคุณเอเจ ก็จะเปลี่ยนทีมไทยก็จะเปลี่ยนอีกอ่ะบพอจะดูแบบฟินแลนด์เนี่ยของเราอ่ะสี่หนึ่งครับไทชนะขาดชื่อผมเดโอ้ไม่ถึงครับสี่หนึ่งสองนั้นรวมมาอาจจะเป็นไปได้ประเทศติมอร์กับอินโดนีเซียไม่ใช้บอลประเทศไม่ใช่บอลประเทศหรอฮะแต่ว่าเขาส่งแข่งคนละชาติกันติมอร์กับมาเลย์คุณคอรลยุทธ์บอกว่าไทยต่อศูนย์จุดห้าเนี่ยบอกราคาเลยศูนย์จุดห้าราคาผมก็บอกว่าพวกนี้ผมมปอยู่มาเลย์ก่อนแล้วผมก็ข้ามฝั่ง เขาเชื่อมั่นในมาเลเซียชนะไทยเลยผมไม่เชื่อหรอกก็อาจเสมอก็ได้ไงข้ายเปล่ามันซื้อสองหน้าคุณไปซื้อหน้าเดียวคุณต่อสามห้าสองระบบไม่ใช่กับมาเลเซียระบบนี้ดีที่สุดครับออกมาสองตั้ไปเกียรับก็เป็นห้าคนไงธนบูรยิงครับเอก็มีโอกาสนะเกมแบบลักษณ์ช่วงหลังเนี่ยกองหลังเราเป็นคนโหม่งงั้นเลยโคเยนดูดิเวียดนามจบด้วยการร้องไห้เหมือนเดิมมุลไก่บอกงั้นนะฮะไม่แน่ เมื่อไหลน้ําที่ขายในยสนามราชมังจะพอกับกองเชียร์สักทีผ่านมาสามนัดแล้วในบ้านคุณมีโมทัมอันนี้ผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่า<ห>มันคือมันปัญหาว่าถ้าเอาน้ํามาเยอะอแล้วมันขายไม่หมดจะทํำยังไงตกลนกลับเิบใครจะขนนะแม่บ้าแม่ค้าก็ไม่ได้ขนกลับในร้านตรงนั้นนะสัญญาเป็นยังไงอ่ะกับกกทอะ คุณเจ้าหนงนี่เขาจะรู้ดีเพราะเมื่อก่อนเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นส,าสนามส <จะ S 1> ุพัชดาใส่กับสนามสุกกับราชมังคลา,ากับราชมังคลาผู้คี่คนขายน้ำาออินเยีะมันไม่ได้ขายน้ำแต่ว,ว่าผมรู้ว่าเอาคุณเป็นเอามาแล้วคนมันไม่ซื้อทาไงอ่ะอามันลบากมาเลกองเชียร์มากก็กดดันมากคุณป๋าเลินบอกอย่างนั้นนะฮะหือย่าเป็นปัญหากับเราไหมพี่คุณวุฒิชัยเขาใช่ย่าสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาเป็นยาใบใญ่เคยได้ยินคำว่าย่ามาเลนี่ฮะที่บ้านเราก็มีย่ามันจะใบใหญ่แล้วก็ดินมันจะเหนียวถูกนะฮะสนามเมื่อก เราจะไปแพ้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วเนี่ยมันจะมันจะดึงคุณคิดอย่างเงี้ยนี่คือยาใบใหญ่พอบอลมาตกปั๊บเนี่ยมันจะพึ่บไปอันดับแรกในเรื่องบอลแต่ว่าเรื่องตัวดินเนี่ยตัวดินก็ใช่มันญ้ามาเลเนี่ยมันจะเหมาะกับพื้นที่อากาศที่มีฝนตกบ่อยๆอย่างประเทศมาเลเซียเนี่ยฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยดินมันจะเป็นดินเหนียวไม่ใช่ดินร่วนนะฮะเวลาสตาร์ท จมเลยจิกลงไปเนี่ยมันดึงขึ้นมาเนี่ยมันดึงดูดแรงไ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหญ้าแบบนี้ไงเป็นเบอร์มิวด้าเป็นเบอร์บิวด้าละก็ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่ที่ผมรู้เพราะว่าบ้านผมก็เป็นหญ้าแบบนี้เยอะคุณพัฒนันบอกว่าสวัสดีครับรอบนี้ล้างใบเหลือจากรอบแรกไหมคุณจำนงล้างแล้วครับล้างแล้วใช่ไหมไทยแลนด์บีจะตีหัวมาเลเหนึ่งเม็ดกับไทยคุณนัทพันธ์บอกอย่างนั้นเอเค้าพอจะไปเจลีกได้ไหมคุณไพบูลย์ถาม่่ไได้มถึงร โอ้ยไปดึงเจลิงเนี่ยได้กระยับหรอโหดทีละศิลป์ยังลำบากเลยเอเก้ายิงอีกสองลูกคุณโอ่งอาจเป็นศิลพรุ่งนี้จะยิงได้ครับจากคนพะเยาเชียร์คุณพีบีพีเนี่ยบ้านคุณน้องพะเยานี่เคยไปเตะบอลที่สองลมสเตเดียมป่ะเดี๋ยววันที่สิบสี่ธันวาเนี่ยเขาจะไปคัดตัวสำ jam ชนบุรีนะฮะวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ที่สำ j a นธนบุรีจะมีการเปิดคัดตัวนะสิบแปดโมงเก้าโมงก็เริ่มแล้วคุณจำลองลูกเรียนที่นั่น เมื่อวานผมก็ไปมายังไม่คัดใช่ไหมลูกยังไม่คัดใช่ไหมก้าขวบเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวคัดแต่ว่าควรจะไปช่วยงานเขาก่อนเมื่อวานผมก็ไปไงเมื่อวานชนะสามหนุนหนุแต่ว่าพรุ่งนี้ไปช่วยเขาดูเขาคัดตรงคัดตัวหน่อยผมจะไปปีหน้าลูกผมไปด้วยออืตั้งแต่ฟังคุณนงมาหลายสิบครั้งวันนี้ขอชมว่าคุณเข้าคู่กับปูเป้ค่อนข้างมีสาระดีกว่าเดิมเยอะขพปรบมือการวิเคราะห์จากคุณสยามผมไม่ดีกับคุณตรงไหนเนี่ย คืออย่างนี้แหละจัดรายการมันบางทีบางวันก็ขัดใจบางวันก็ถูกใจไม่ว่าผมพูดเล่นนะครับแล้วแต่มันไม่เป็นไปแล้วแต่โทนของของวันหตุการด้วยคือคือผมอยากอย่างนี้ผมมีความฝันออกแบอยากจัดรายการแล้วมีคนดูมีคนฟังเป็นเพื่อนเหมือนเราฟังเพยงสมัยก่อนอย่างนี้ไปนะเขาเพลงบางวันไม่ถูกใจบอกว่ามึงก็พูดกินแต่ผมไม่ชอบอันหนึ่งที่แบบว่า ด่าแบบสาดเสียเทเสียเพราะว่าผมก็ไม่เคยด่าคุณถูกไหมไอ้นั่นเนี่ยมันมันบั่นทอนกันมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าิชมกันบ้างคุยกันเหมือนเพื่อนกันเงี้ยมันก็จะอยู่กันได้นานๆเพราะว่าใช่ไหมเหมือนไม่ไม่รู้จักกันแต่ว่าเนี่ยผมก็ยังอ่านคอมเมนต์ให้คนเกือบทุกคอมเมนต์อ่านได้เลยเนี่ยที่ด่าผมด่าไม่บางคอมเมนต์ผมไม่อ่านอ๋อทำไมไม่อ่านอ่ะไม่ใช่มันไม่ด่าคุณแต่ว่ามาพูดเรื่องที่แบบว่ามันทำรำคาญอยู่หรอหรือเหมือนกระตุ้นไม่ไปทำเงี้ยซึ่ง วันนี้เราบอกว่าเราจะคุยเรื่องทีมชาติเรื่องรายยาทีมชาติเพาเป็นเรื่องทีมชาติอพอไปพูดเรื่องอื่นผมก็ขออนุญ,ญาตแล้วกันะนะฮะเอจริะต้องสอบได้ไม่เป็นไรแล้วมันไม่ใช่ดิถ้าไม่ค่าที่คุณไม่คุมโทนอย่างนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็กว,วันนี้ไม่ใช่สมาคมอีกเหรอไม่อะไรเงี้ยมันมก็รายการก็ไปไม่ได้วันนี้เขาถึงบอกว่าเฮ้ยเราจัดแล้วมันดูโอเคมันลื่นไหลเขาแป่าฟังสบายหูอมันจะมาคุยเรื่องเรื่องที่มันอยู่ในประเด็นประเด็นนั้นๆนะฮะเพราะนั้นคอมเมนต์ต่างๆมันก็ควรจะอยู่ในโทนโทีมชาาตินะ มาด่าสโมอสรหรืออะไรเงี้ยคอมเ,เมนต์มาด่าสโมอสรซึ่งมันไม่เข้ากันไงถูกวะก็ประมาณนี้นะฮะจะได้สนุกขนสนุกกันไปดีครับนงตรงข้ามและปูเป้ชอบพี่ทั้งสองคนจากคุณอีทอีทนะฮะมีก้าฟอมดีมากๆคกุณกฤษดานะครับผมคงจะต้องเร่งหน่อยแล้วนะเสมอแบบจืดชือคุณสมักสามารถสีทองบอกอย่างนั้นนะฮะแชร์แล้วนะครับคุณเหมือนหล่อคุณคุงบอกว่าพรุ่งนี้ไทยชนะมาเลเซีย1 0นะครับคุณจำนงมีชื่อสามมาเลเซียไหมคุณเดืองนิดถามไม่ไม่มีไม่มีนะ แต่อยู่แต่ผมอยู่ใต้จิตยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมอนะไปต่อไปไปไปถ้าสมมติวันสาเฉลิมพง์เจ็บคิดว่าใครจะได้ลงแทนครับก็มีใครคนนั้งคงต้องโยกเอามิก้ามาลงในแต่มันมีตัวรีเสิร์ฟเขามีเขามีตัวที่หมุนเล่นได้เยอะพอสมควรครับคุณเดบุรุษวัชชงมงนิเสริมพงตัวหลักแน่นอนครับกับตันสบัดแคทเอเรนดีจริงครับจนทธานเห็นเมืองทองไหมครับคุณวีระพง์ถามไม่น่า โหถ้าต้องจ่ายค่าตัวเนี่ยมเขาพูดยากหน้ามันก็เต็มเลยด้วยเพชรบูรณอยู่หลีกไหนครับคุณวิชัยไม่ได้ยินชื่อเล่นเลยบุีรามจะไปได้ไกลขนาดไหนในเอฟซีคุณจะลงเขาก็ได้ลุ้นอีกอรับผมว่าเพราะในบ้านคนในบ้านของคนพงแน่แล้วตัวมีประสบการณ์แล้วดูแล้วเควินน่าจะนั่งยาวชั่วโมงนี้กรกดจองคุณจะลงอันต้องยอมขอถามโคราชมีข่าวจะ ซื้อไข่ไหมครับไม่มีแล้วตัวเต็มหมดแล้วเชียงใหม่มีข่าวว่าจะได้ตัวจากบีจีสี่ตัวอ่านั่นก็เป็นเขาเรียกโครงการกันเวียดนามจะชนะมาเลย์สองูนย์ฟอร์มมาเลเซียเป็นยังไงนี่ไม่ไม่ใช่ดีเวียดนามมาเจอฟิลิปปินส์นะคุณต่อสากบอกว่าน้าหนงครับผมว่าถ้าชนะมาเลย์กลับมาบ้านเราคนคงเยอะน่าดูครับแต่ก็ยังรอน้าหนงบนไว้ครับถ้าชนะจะโกหนวดจริงป่ะคุณบอกอไม่ได้บอกผมบอกว่าถ้าสมมติเอเชียครับอะไรอย่างคุณเฉลิมบู๊ดกระาับว่าประตูไคโดงตัวจริง ก็ตะกีถ้ถ <left> ้าตว่าตามที่เราคาดก็น่าจะเป็นในนั่นแต tense, ่ว่าจริงๆผมชอบผมชอบสุกรณ์แต่ถัาใจลงต่อเนื่องนะช่วงหลังอ่าใช่คุณแจ๊คบอกว่าใช้ครับใช่ครับเพราะเป็นกับตันทีมถ้าไม่เจ็บไม่ดุดตัวจริงแน่ไม่ถึงจะลงเชนไลน์ซ้อมหรือยังคุณเมธีถามยังรอตัวอยู่รอพิการสูงสุดวันนี้เจ็ด้อเจ็ดวิวครับนะครับขอบคุณมากนะครับทีละสินทีราทอนจะกลับไทยไหมคุณฟ้ารอพรุ่งนี้จบแล้วเดี๋ยวรู้เรื่อง ถ้าเรือมีข่าวกับใครบ้างครับอย่างเงียบกิฟต์แ้นก็มีโจนาธาน,นโจนาธานดูไลค์ครั้งแรกกดไลค์อย่างแชร์แล้วคุณวิทูลบอกขอบคุณมากนะครับขอข่าวตลาดนักเตะโคราชนหน่อยผมว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้มันจบเอเวอเรสต์ุกิครับต,ตอนนี้แต่ละทีมก็มเริ่มเดินกันแล้วแต่จะเป็นทางต่างชาติมากกว่าแต่ตัวในไทยในยังอย่างค้างข่าวไฟเริ่มซ้อมหรือยังคุณเดกชัยถามยังเรื่องซื้อัวกันอยู่คุณศักด์บอกว่าผมคิดต่างครับมาเลเซียจะกดดันตัวเองเพราะแฟนบอลมาเกือบแสนบุกไทยแต่ทําไม่ได้ โดนไม้เด็ดลุงหวัดจัดให้มาเลเซียตายคาบ้านก็เป็นไปได้โอ้โหนี่เขาบอกว่าเพจเมืองทองบอกแล้วว่าจะเอายุทธพงศ์สีละครอ๋องั้นก็ออกมาแล้วก็โอเคถ้าแบงคอกเสริมกองหลังแข็งๆสักงสองคนผมว่าสู้ในเอ l ซได้นะถึงตอนนี้บอกถึงตอนนี้มันก็เสริมเยอะนะตัวไปจากเมืองทองก็สองตัวหลังหมดเลยครับผมอ่ะส่วนมากก็จะเป็นท่านเดิมๆนะครับที่ที่ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับก็บางท่านก็ หลายคอมเมนต์ละนะฮะก็คงจะเราบอกกันว่ามาหนึ่งคอมเมนต์มันก็ผ่านมาเยอะแล้วนะฮะสถานการณ์กดดันแบบนี้เลือกประตูเอาเจ้าแชมป์ดีกว่าเจ้าบอยเพราะแชมป์ผ่านเวทีเอเชียได้ประสบการณ์น่าจะช่วยด้เยอะคุณแจ็คบอกอย่างนั้นะฮะมองเือนผมอ่าฮะขอทราบอัตราต่อรองพู่นี้คุณแกมถามครึ่ง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 หนึ่งครับคุณวอลวอลลิฟบอกว่าตั๋วสุสกิเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับอีกแล้วว่าเมเดียวก็มีสี่หมื่น จุดโทษไม่กลัวเพราะเราไม่จัดชายคุณธวัมชัยบอกงนะั้นก็ต้อง,<ล>งเปลี่ยนจัดชัย,ชยลงไปถ้าเรากลัวงี้วันนี้คนดูยืนพื้นหกร้อยบวกครับอีกไม่นานจะเห็นนะัทนงถอดเสื้อแน่ๆคุณอัฐบุคบอกอย่างนั้นนะฮะชอบจริงๆริะจะได้บมดสอดเสื้อยังไงก็ไทยครับคุณสุธิพงศ์บอกนะครับอ่านะฮะผมไล่ไปยาวเลยนะครับอาจจะข้ามไปบ้านเขาว้าหลายๆท่านส่งซ้ํามาแล้วนะครับอโอ้โหอย่างคุณแจ็คเนี่ยส่งมาได้จะมีสิบข้อความลวนะฮะคุณแจ็คเข้าล่องแค่งนั้นนงอีกแน่วันพรุ่งนี้จะคุณคนธรรมด ไม่ดูสิเออลงแข่งแบบไหนอ่ะชนบุรีเปิดตัวนักเตะพม่าไือยังครับอยกำหมดจะเปิดอยู่กาบสวัสดีนะนงนะนะาปูเป้ครับกับผมคุณเกฤดสวัสดีนะครับครับผมเทโลมีข่าวไหมครับคุณต้าถามมาอย่างตัวออกอย่างเดียวเอเทโลเมื่อวานนี้ผมคุณคุ้นว่าเขามีข่าวอะไรอ่ะก็ยังยังเงียบอยู่อย่คุณอูไทยเขาบอกว่าเอฟซีทั้งสองท่านขอบคุณมากนะครับคบจีนก็บอกว่าสุดสิครับรอบนี้จะมีว r รครับเพราะเป็นเกมเย่าเยือนจริงปะ น่าจะมีครับบอกน่ผมโอ้อ๋อหมายถึงคงไม่มีนะครับเพราะเรื่องแรกผมเออีกคำถามนึงครับว่าทำไมไม่มี VR เป็นเรื่องของ AFF นะครับเขาจะตัดสินใจว่าจะใช้เขาไม่ใช้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไมเขาไม่เคยประกาศใช้ขอบคุณนะครับทั้ง700การติดตามของแฟนๆนะครับแล้วก็หลายร้อยคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็พยายามอ่านให้จบนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับก่อนเกมตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับบอลไทยเตะทุ่มสี่สิบห้าประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีพรีวิวมีข้อวิจารณ์มี ตัวผู้เล่นที่เป็นค,คนแรกจากสนามนะครับแล้วก็หลังจากเกมจบทันทีที่เกมจบกรรมการเป่าปี๊ปดก็จะมาพูดคุยกันถึงตรงเวลาเพราะว่ามันไม่มันไม่มีทดเวลามันไม่มีต่อเวลาเนี่ยมันไม่มีต่อ<ช>เอ็กซ์ต้าไทาม์ใช่ใช่นะครับก็กลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับ